The Secret Sauce Global Economic c r Global a u g o b n k คว้าโอกาสล่าอนาคตน้วงอินไซต์ถ้าคุณคือคนที่ต้องนำองค์กรบริหารขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตถ้าคุณคือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางกลยุทธ์ทางภาครัฐและเอก,กชนถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงน,นี่คือฟอรัมแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4กับงาน The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียว พบกับเศรษฐาทวีสินบันทูลล่ำซำเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนร,รพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุภวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตระกูลพยงมศรีวนิชคัตยาอินทราวิชยัยสมโพศ์อาหุนไหนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซากโคเนเก็บครบทุกมิติเจาะลึกเมกับเทรนด์2024ทั้งมิติเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังคมและการเมืองเจาะลึกอินไซต์ อัปเดตข้อมูลล่าสุดก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแลกเปลี่ยนความรู้ลุกวงในกับผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทยกว่า40คนเปิดโอกาสในการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งคอมมูนิตี้ที่รวมผู้นำและผู้ออกแบบนโยบายกว่า3,000คนพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ ซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นคว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์กับงาน The Standard Economic Forum 2 0 2 3 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต Albert ร์ n ไอสไต Mark ร์คซักก e เบิ s ีเว่นสปิลเบอร์คนเหล่านี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือเขาเป็นคนยูครับหรือว่าอิสราเอลนั่นเองประเทศนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าคนไทยมักจะมองว่าคนยูเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เก่งมากๆเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ10ล้านคนเท่านั้นเองครับแต่ว่ามีขนาดเศรษฐกิจ GDP เท่ากับประเทศไทยคือประมาณ5 0 0แสนล้านดอลลาร ในขณะที่มีบริษัทที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากสหรัฐเองแล้วก็จีนเป็นประเทศที่หลายคนมองว่าคือ Startup Nation เพราะามียูนิคอร์เยอะมากแล้วก็เป็นประเทศที่เจอกับสภาวะที่แร้นแค้นการต่อสู้การพลัดถิน่นแต่ว่าสามารถกลับมาได้ทุกครั้งแล้วก็เป็นประเทศที่ใครหลายคนมองว่า เฮ้ยทำไมเขาถึงมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและพัฒนามากโดยเฉพาะเรื่องของ c y เ e อร์เ u r i ริและเรื่องของ Smart f a r ร์มเรื่องของเกษตรสมัยใหม่นั่นเองแล้วคนที่จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังในวันนี้ก็คืออัลเบิร i ตว s t ตายนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีเห็นโอวิสตน์ปูพื้นมาซะแบบนี่พบเคนพูดถึงคำว่าสไตล์ครับเวลาที่คนไทยเราเวลามองไปที่สังคมฝรั่งนะครับแล้วก็จะมองว่า คนไหนเป็นคนยิวอะ่ะเพราะคนดังที่เราเห็นนะฮะอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเนาะเบนเบอร์นังเก้อลันกรินส์แพนเจเน็ตเยเลนเฮ้ยเขาเป็นยิวอะ่ะเราดูยังไงวะอย่างหนึ่งครับตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเคยถามอาจารย์นะครับบอกว่าเราจะรู้ได้ไงคนยิวคนไหนไม่ใช่ยิวเขาบอกโดยหลักๆเลยครับเรารู้นามสกุลเขาพอได้นามสกุลลงท้ายด้วยเบิร์กสไตน์และมันไม่ใช่ทุกคนครับเอ็มเอเอ็นเสไตน์มันอะไรอย่างเงี้ย โอกาสเป็นยิวเยอะมากนะครับแต่ว่าอเคว่าหน้าตาเขาก็จะบอกระดับหนึ่งว่าเขาไม่ได้เหมือนฝรั่งสัอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้แบบนี้แล้วกันว่าเหมือนคนไทยอะครับเวลาเรามองหน้าปั๊บเฮ้ยคนนี้มีเชื้อจีนเราก็จะรู้ฝรั่งเขาดูกันเองเขาก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนยิวถ้าเา็นคนไทยก็จะหน้าจีนแต่ว่าชื่อแขกอะไรแบบอันนั้นจะพอรู้เลยว่าคนไทยแน่ๆก็แบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนยิวเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยครับว่าที่เราเรียกกันว่าคนยิว กับอิสราเอลซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนยิวเองที่มีได้อยู่ใน Israel, อิสราเอลแต่อยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยทำห้เขาเก่งจิงเลยวะม,มันมหัศจรรย์มากแล้วก็คนยิวที่ไปตั้งประเทศอิสราเอลแยกกันนะฮะทาไมเขาสามารถพลิกฟื้นประเทศเขาเนี่ยประเทศเขาเริ่มต้นไปปี1948เริ่มต้นวันแรกชักธงชาติขึ้นก็เกิดสงครามแล้วและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอย่างที่เคนบอกนะ GDP per capita เขาเนี่ย มากกว่าประเทศไทย6เท่าตัวเขามีประชากรแค่9กล้านคนเท่านั้นเองนะคือเรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยถูกต้องนับกันต่อหัวเนี่ยโตนับกันต่อหัวถูกต้องเพราะ g d ดีพีเขาประมาณสักใกล้ๆจะ5 0,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีอนะครับก็ใหญ่โตมากแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงยูครับบอกคนไทยเราเองก็จะเห็นบทความแล้วเห็นหนังสือนะครับเยอะนะฮะเยอะเยอะมากคนไทยคนไทยสนใจนะผมรู้สึกว่าคนไทยสนใจวิธีคิดของคนยูเพราะว่าเขาเป็นคนชาติที่เฉลียวฉลาดนะครับ ต้องบอกวันนี้ว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเอาตั้งแต่เด็กนะครับเชื่อว่าทุกคนเวลาที่ได้ยินคําว่ายู่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กรุ่นเก่านะฮะจะได้ยินมาจากบทความครับที่มีชื่อว่ายูแห่งบูรพาทิดฮะเชื่อวยู่แห่งบูรพาทิดคนแต่งเนี่ยใช้นามปากาว่าอัศวภพาหุครับอัศวภพาหุ ah uh คนนี้คือในหลวงราชกาลที่หกครับพ<ะ>รบ <นา S 1> ะบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแต่งหนังสือเกี่ยวกับยู <c oughs> แต่งเป็นคยๆเป็นกึ่งบทความนะเกี่ยวข้องกับยูนะครับคือในหลวงรหกท่านก็เรียนที่ออกซ์ฟอร์ดนะครับเร แล้วท่านก็เปรียบเทียบดูในยุคนั้นน่ะคนจีนเริ่มเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะพะองราก็ประพันธ์บทความขึ้นมาบอกว่าคนจีนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยณเวลาต้องบอกว่าลัทธิชาตินิยมมาแรงก,ก็มองคนจีนด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจอันนั้นเป็นเรื่องยุคสมัยนะแต่จะพูดว่าคนจีนที่เติบโตในเอเชียกับคนยูลักษณะคล้ายกันยังไงฮะเก่งทางเศรษฐกิจค้าขายเก่งและมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ยอมที่จะ ปรับอัตลักษณ์ของตัวเอง oh. ถึงแม้ว่าจะไปอยู่ประเทศใดก็ตามแต่เช่นคนยูจะไปอยู่เยอรมันจะไปอยู่รักษาเอกลักษณ์คนยู hmm. คือพระองค์ก็อยู่ที่ยุโรปมานานนะก็จะเห็นคนจีนเองก็ไม่ได้กลมกลืนกับสังคมเอเชียเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเรามีนโยบายที่เรียกว่า assimilation hmm. แล้วก็จะไล่เรียงมาว่าคนยูมีลักษณะเด่นหลายประการดังที่เราได้บอกไปแล้วขยันเก่งการค้านะครับบางทีก็จะถูกมองเลยเถิดว่า เหมือนชัยล็อกหรือเปล่าคือเป็นคนฉลาดแกมโกง oh. ชัยล็อกก็จะเป็นตัวละครในเวนิสวาณิสนะครับบทประพันธ์เชคสเปียร์ที่เป็นพ่อคา้าที่ขุดเลือดขุดเนื้อแต่ครั้งแรกที่ได้ยินแล้วก็เก็บคํานี้มาว่ายิวกับจีนคล้ายกันเลยสรุปแล้วคือรัชกาลที่6เนี่ยไปอยู่ที่ Oxford. ออกซฟอร์ดแล้วก็เหมือนกับเห็นแล้วก็เปรียบเทียบพระองค์อินเตอร์แหละพูดง่ายอินเตอร์แล้วก็เปรียบเทียบว่าเฮ้ยคนจีนที่อยู่เมืองไทยอ่ะที่อยู่ที่สยามกับคนยิวที่ยุโรปคล้ายกันก็เลยว่าเรียกว่่ายแหง บุรพาทิดก็คือก็คือแล้วจริงๆน่าสนใจมากว่าตอนเด็กอ่านไปและมีคําถามแล้วก็จะมาตอบแล้วก็ตอบได้ในหลายๆข้อว่าเหมือนต่างยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่เอามาแล้วพูดคุยก็คือหนังสือที่มีชื่อว่ายิวคนที่ประพันธ์ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของไทยก็คือหมอราชวงศ์เครือธิดปราโมทท่านก็จะไล่เรียงเรื่องยิวในทศวรรษ50 60และ70นะครับว่าในยุคที่ยิวเนี่ยหรือว่าคนยิวที่ไปตั้งรัฐอิสราเอลเนี่ย ต้องต่อสู้กับสันนิบาตอาหรับซึ่งก็จะมีหลายชาติที่ล้อมกรอบอิสราเอลอยู่ในเวลานั้นนะสามารถที่จะรบชนะหลายครั้งได้เพราะอะไรอ,อันนี้น่าสนใจก็เก็บเอาไว้ในความสงสัยซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อด้วยนะครับต่อมาครับก็มีหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่คิดว่าถ้าเล่มนี้อยากจะรู้จักคนอิสราเอลต้องรู้ครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Startup Nation มีแปลไทยด้วยนะอันนี้นะคนแต่งก็คือดนเ n เ e อร r กับ Saul Singer สองคนนี้เขามีประสบการณ์กับก,บการพัฒนาเศรษฐกิจของ อิสราเอลเยอะแล้วเขาก็ดึง<ม>บทเรียนมาว่าหลักๆเลยที่ทำให้อิสราเอลกลายเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นมันเป็นเพราะว่าอะไรอีกคนหนึ่งครับอันนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่เก่งมากเป็นแคนาเดียนอเมริกันนะครับแล้วก็เคยเป็นโ p r o f เซอร์ที่ทั้งที่ออกซฟอร์ดแล้วก็ฮาร์ว์ดด้วยเกี่ยวกับยิวศึกษามีชื่อว่าเดเร็กเพนสเลอร์นะครับเดเร็กเพนสเลอร์เขาจะศึกษาว่าทำไมคนยิวถึงได้สามารถค้าขายเก่งและเก่งมายาวนานมาก สำคัญอย่างครับท่านพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอยากจะปักหมุดไปตั้งแต่ตน้นเพราะรายการเราส่วนใหญ่จะคุยเรื่องฮิวแมนแวร์นะครับท่านก็จะบอกว่าความเก่งของคนยิวซึ่งก็เป็นชาติพันธุ์สําคัญของอิสราเอลเมีได้มาจากเจนเนติกไม่ได้มาจากพันธุกรรม<อ>แต่มาจากการเลี้ยงดูและวัฒนธรรมครับ<อ>หลายคนเราเชื่อว่าแต่ละชาติเกิดมาเนี่ยรเราเก่งแบบนี้เพราะว่าเรามีพันธุกรรมแเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ ถ่ายทอดมาถึงเราและชาติพันธ์สมมติทำไมคนหน้าตีเรียนเลขเก่งเอาดูง่ายๆนะเราก็จะตั้งคำถามว่าเป็นพ่อะเป็นตีเปล่าวะเวลาไปแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์ก็จะหน้าตีตีเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเชื่อแบบนั้นแต่ว่าเดเร็กเพนสเลอร์ซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยิวมากก็บอกไม่ใช่เราต้องไปดูว่าเขาเลี้ยงดูเด็กเขายัางไงนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยพอดีว่าต่อจิ๊กซอรครบท้วน สมัยที่ไปเรียนังกฤษครับหาบ้านเช่าไม่ได้เฮียต้องไปอยู่โซนไกลๆซึ่งไม่รู้ว่าคือโซนอะไรโซนนั้นมีชื่อว่าโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของลอนดอนซึ่งซึ่งเป็นย่านยิวครับอ๋อี้เฮียก็มีความผูกพันก็ก็จะได้เจ,จ้าของบ้านเป็นคนยิวด้วยแล้วก็จะถามเขาครับว่าเป็นยิวออร์โธดอกซ์นะครับยิวออร์โธดอกซ์ก็คือเขาจะแต่งตัวด้วยสีขาวๆดำๆแล้วก็จะมีผมม้วนๆสองข้างอเคยเห็นนะเคยเห็น,เ,เ,หนเขาเรียกว่าเปยอตเปยอตเปยอตนะับก็คือเป็นเป็นเป็นศาสนาของเขาเป็นศาสนายิว ต้องบอกครับว่าคำว่าเวลาที่เราพูดคําว่ายิวยิวเป็นชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนายิวและคนที่มิใช่ชาติพันธุ์ยิวนับถือเข้าสู่ศาสนาน,นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นสังคมปิดอสมมติเราบอกว่าอยากนับถือศาสนาน,นั้นไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เหมือนกับศาสนาพุทธไม่เหมือนกับ <Chris. S 2> คริสมุสลิมไม่ใช่คือเขาคือว่า เพราะบุคคลของพวกเขาก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงเลือกแล้วครับครับ,รบดินแดนที่พวกเขาอยู่เป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงประทานให้ดินแดนพันธสัญญาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่อารมณ์ผบทม่้ๆนะครับทั้งหมดนี้มีความสําคัญต่อการไล่เลียงสองในพิศนิมาโอ้อ,อ่ะพอเห็นภาพครับแต่ที่ผมสัมผัสได้ก็คือว่าเฮ้ยยู you, หรือว่าอิสราเอล เป็นชนชาติที่คนไทยให้ความสนใจมานานนะครับตั้งแต่รัชกาลที่6 <Ừ. S 2> คือกริตปาโมดแล้วก็มีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอด <Ừ. S 2> เอาส่วนตัวของเฮียก่อนก่อนที่เราจะไปไล่เรียงทางประวัติศาสตร์ทั้งในเชิงประเทศการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเฮียทาไมถึงสนใจประเทศนี้ทําไมคิดว่าเราควรจะได้เรียนรู้จากชนชาติยูอ๋อเพราะว่าเวลาที่เราดูชื่อบุคคลสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจนักธุรกิจคนแรกๆที่เฮียรู้ว่าเขาเป็นยิวนะฮะแต่คนนี้เราเราอาจจะไม่เคยรู้จักเขายกเว้นคนที่ชอบมวยตอนเดียเฮียชอบดูมวยสากลมากคนนี้มีชื่อว่าบ๊ um. อบอารัมบ๊อบอารัมเป็นผู้จัดการนะครับของบรรดาน,นักมวยเก่งๆที่ไปต่อยที่ลาสเวกัสนะครับบ๊อบอารัม um เนี่ยก็จะงงว่าจบกฎหมายจากฮาร์วาร์ดสามารถที่จะทำแมชใหญ่ๆได้สำคัญเฮ้ยคนยิวเป็นใครไม่รู้จักต่อมาบอกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนยิว ทาร์มาร์กเป็นคนยูก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วว่าทําไมคนชนชาตินี้หนึ่งนะฮะและ้วทาไมคนยูไปอยู่ที่เยอรมันทาไมคนยูไปอยู่ที่อเมริกาต่อมาโตขึ้นเจอคนเก่งๆเยอะแยะมากมายสตีเฟนสปีลเบอร์เป็นคนยูแล้วคนยูคืออะไรอแล้วทาไมคนยูถึงได้แบบมันยืนอยู่แบบบนหน้าเวทีโลกครับพอได้ศึกษาบทความของอสวรพาหุก็เลยรู้ว่าอ๋อคนยูจริงๆแล้วคนยูเป็นชาติพันธุ์ครับนะครับซึ่งในช่วงประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งเลยเป็นพันปี เขากระจัดกระจายไปทั่วในยุโรปจากนั้นก็มีบางส่วนอพยพไปอเมริกาและประเทศที่เรียกว่าอิสราเอลเกิดมาทีหลังนะครับเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีกอก็เลยสนใจว่าปกติแล้วเขนมีชาติใช่ไหมครับอย่างสมมติว่า British empire เป็นคนอังกฤษอยู่บนเกาะบริเตนสร้างรัฐขึ้นมาฝรั่งเศสคล้ายขึ้นกันเยอรมันคล้ายขึ้นกันแต่แพทเทิร์นการสร้างรัฐของอิสราเอลกับความผูกพันระหว่างของอยวที่อยู่ในอิสราเอล กับคนยิวที่อยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งโลกตะวันตกแล้วกลับมาให้การสนับสนุนน่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจไงคือคนมาก่อนชาติถูกต้องครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งแปลกมากนะครับลองคิดดูแล้วกันว่าพูดถึงอิสราเอลเราจะได้ยินเรื่องคนยิวมาเป็นเวลาบอกว่าเป็นพันปีแล้วเนาะแต่กลายเป็นว่ารัฐอิสราเอลซึ่งมีอายุตอนนี้ไม่ถึง90ปีด้วยซ้าตั้งปี1948เพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นไปก่อนว่าถ้าจะพูดถึงเศรษฐกิจอิสราเอลต้องมองย้อนไปครับว่าเพราะเขามีความผูกกกพักัันนนบชชุมชนคนยวท่วโล เชิญเลยครับนะครับเราเริ่มมาดูแบบนี้ครับว่าถ้าเรามองพื้นที่อิสราเอลในยุคปัจจุบันครับแต่เดิมเลยนะฮะมีชื่อว่าดินแดนคานาอันไม่ต้องไปไกลนะครับถ้าใครก็ตามที่ดูหนังที่มีชื่อว่า Prince of Egypt ครับนะครับหรือว่าหนังเรื่องก็อดสั k i n งของร i d l e y Scott ก็จะพบว่าเป็นเรื่องของอียิปต์เนี่ยแล้วก็ปกครองเอาคนยิวในเวลานั้นเนี่ยมาเป็นทาสจากนั้นคนที่เป็นผู้นำคนยิวที่มีชื่อว่าโมเสสอ่าครับอ่าก็พากลุ่มคนยิวพวกเนี้ยข้ามทะเลแดงไป นะตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านดูแผนที่ไปด้วยนะครับก็จะพบว่าเราพูดถึงอียิปต์ใช่ไหมข้ามทะเลแดงไปถ้าเกิดดูหนังก็จะมีอพินิหารนะ,ะแหวกทะเลแดงได้ปั๊บแล้วก็ไปยังดินแดนที่โมเสสบอกว่านี่แหละคือดินแดนพันธสัญญาพวกเราคือคนที่พระเจ้าเลือกและดินแดนนี้คือดินแดนพันธสัญญาคือพระเจ้ามอบให้กับพวกเราอโอเคจากนั้นครับคนยิวก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทั้งก็เป็นคนยิวด้วยนะอ่าใช่ใช่แต่เอาเป็นว่าอยู่ที่นั่นกันมายาวนาน ข้ามกลางประวัติศาสตร์ครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้กระจายตัวออกจากพื้นที่เดิมของตัวเองสิ่งนี้เรียกว่า pora ดิแอสปอราดิแอสปอราคือการที่คนสัญชาติใดเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งกระจายตัวออกจากถิ่นกําเนิดของตัวเองดิแอสปราถูกใช้นะครับกับคน3ามชนชาติหลกักๆเลยคือหนึ่งคือ,อยูสองคือจีนครับจะเห็นว่าคนจีนกระจายไปทั่วเลยอันนี้ปรากฏการดิแอสปราอีกหนึ่งชาติครับอินเดียครับก็เป็นดิแอสปราและสามชนชาตินี้ทําการค้าเก่ง เก่งวิชาการเก่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันหมดเพราะเขากระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆกระจายไปแล้วก็เรียนรู้แล้วก็หลายๆหลายๆพื้นที่แล้วก็เอาตัวรอดได้ในที่ต่างๆและหลายๆที่ก็จะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเดเร็กเทนสลาซึ่งเป็นนักวิชาการจาก h a r v ว r d แลวก็ออกซฟอร์ดท่านก็บอกแบบนี้เดียสโพราเป็นปรากฏการณ์ที่สามชาติี้ศึกษาเป็นหลักคนยิวออกไปปั๊บครับถามว่าไปทาอาชีพอะไรวะน่าสนใจมากเวลาที่คนยิวจะไปไหนก็ตามคนยิวจะไม่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นด้วยสาเหตุที่ว่า คนยิวเอาศาสนาตัวเองไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสมมติเขาไปที่ยุโรปก่อนคนอื่นสมมติในสังคมยุโรปเขาเป็นชาวคริสครับเขาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์คนยิวซึ่งเป็นผู้อพยพมาใหมา่ไม่ได้ไปด้วยนะครับก็เลยถูกมองว่าแปลกแยกจากชุมชนครับวันหยุดก็ไม่เหมือนกันอเอาคนทั่วๆไปก่อนเขาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์คนยิววันสําคัญทางศาสนาคือวันสุกับวันเสาร์นะครับคือวันสสาั์เพราะฉะนั้นคนยิวก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ กลมกลืนกับคนที่เป็นชาติพันธุ์ของท้องถิ่นเช่นเขาย้ายไปที่เยอรมันซึ่งสมัยนะั้นคือรัฐต่างๆในจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์เขาไปที่ฝรั่งเศสหน้าตาก็ไม่คล้ายกันอศาสนาเวลาที่อยู่ในชุมชนนะฮะอยู่ในชุมชนไปโบสถ์ด้วยกันไปฟังเทศนไม่ใช่เขาก็อยู่ที่ซินากอะห,หรือว่าศาสนาสถานของเขาแยกกันครับศาสนาไม่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของอาชีพกันบ้างชาติอื่นในสมัยฟิวดาลก่อนนะเอาฟิวดาลคือยุคกลาง สักธินาฝรังเคยมีสองชนชั้นใช่ไหมชนชั้นปกครองเจ้านครรัฐอัศวิน,น,วนชนชั้นใต้ปกครองอคนยิวไปปับ๊บกูอยู่ไหนวะเพราะอะไรครับคนยิวไม่มีที่ดินครับ<อ>คนยิวเป็นเกษตรกรไม่ได้ครับคนยิวจะเป็นเจ้าก็ไม่ได้เหมือนกันคนยิวไปปับ๊บทําอะไรครับช่างฝีมือไงครับก็เลยเป็นพวกกิลด ซึ่งมันเป็นความสามารถของเขาเยอะหรือว่ามันถูกบังคับมันถูกกดดันครับเพราะว่าม่รู้จะทําอะไรเขาเป็นชาวนาก็ไม่ได้นาก็ไม่มีนาไม่มีเรื่องของอํานาจก็ไม่มีถูกต้องเป็นนักประดิษฐ์ครับทีนี้คําว่านักประดิษฐ์ที่เติบโตมามากๆก็คือยุคก่อนเรเนซองส์นะครับยุคก่อนเรเนซองส์เอายกตัวอย่างแต่นี้ไม่ใช่คนอยู่ยฮันเนสกูเทนเบิร์ทำอะไรยุคนั้นคำว่าอินเวนเตอร์เกิดขึ้นมาอินเวนเตอร์เกิดขึ้นมาปั๊บ ในยุคนั้นเริ่มต้นจะเข้าสู่สังคมเร็วในสองแลจบยุคกลางวิทยาการเริ่มต้นเข้ามาละคนยิวเก่งมากครับคนยิวก็เริ่มต้นศึกษาวิทยาการทุกๆประเภทเริ่มต้นเรียนหนังสือเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นชาวนาก็ไม่ได้กูจะเป็นเจ้ากูก็เป็นไม่ได้ก็ศึกษาวิทยาการครับเพราะฉะนั้นคนยิวก็เลยเริ่มต้นศึกษาวิทยาการพร้อมๆกันมาด้วยผมผมแวะตรงนี้นิดนึงครับพียเคำถามแรกคือ อะไรบีบบังคับให้เขาต้องกระจายไปในหลายพื้นที่เหมือนกับที่จีนกับอินเดียเป็นจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเจอเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะอันนี้คือยุคหนึ่งแล้วกันที่เราเห็นที่กระจายมาในแถบนี้ค่อนข้างเยอะประเทศไทยเอยสิงคโปร์เอยมาเลเซียเอยคำถามแรกนะคำถามที่สองก็คือว่าเวลาเขากระจายออกไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือนกับคนต่างด้าว ไปในฐานะแบบนั้นถูกไหมฮะไม่ได้ไปในฐานะคนที่เจริญกว่าอาณานิคมหรือว่าไปในฐานะพ่อค้าเขาไปในฐานะอะไรเวลเรปเริ่มต้นเวลาเขาไปครับที่ต้องใช้คำว่ามันเป็นการย้ายถิ่นฐานตามธรรมชาติมนุษย์สมัยก่อนไม่ได้มีถิ่นฐานถูกไหมครับคือไม่ใช่ทุกประเทศที่มาปั๊บเราสร้างเมืองของเราอยู่ไม่ใช่ครับกระจายตัวออกไปโดยธรรมชาติแล้วก็โกเวสเป็นหลักไปในยุโรปแต่เมื่อเข้าไปปรับรับเขาเข้าไปในฐานะของคนนอกคนนอกเลยคนนอกเลยเพราะว่ากลมกลืนกับชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะไม่ยอมนเวิร์ตเป็นคริสเตียน เราว่าเขาก็มีความเชื่อของเขาแบบนั้นแต่ทีนี้จากการที่ว่าสังคมยุโรปครับมองหน้าคนยิวคนพวกเนี้ยเริ่มต้นทําการค้าเก่งเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งทาให้คนยิวจำเป็นต้องรวมตัวกันครับพอรู้สึกว่าพวกเราไม่ใช่พวกนั้นเดี๋ยวจะเล่าต่อเพราะชัดเจนที่สุดคือกรณีของโรชเชลนะครับทีนี้กลับมาตรงนี้ก่อนครับว่าในยุคนั้นคนยิวก็ไปวิทยาการต่างๆที่มีมีอะไรบ้างหนึ่งนั้นคือเรื่องการเงินครับในยุคสมัยยุคกลางนี้เนี่ย ยุโรปเองคนที่เป็นฝรั่งขาวคริสเตียนไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาชีพนักการเงินแต่ว่าเราต้องการเงินอะสมมติเราเป็นอินเวนเตอร์เช่นกูเทนเบิร์กอย่างเงี้ยเราต้องการเงินมาพัฒนาแท่นพิมพ์ของเราเพื่อไปผลิตไบเบิลไม่มีเงินอนะกู้เงินสิครับแต่กู้เงินถ้าคุณเป็นคนคริสต์คุณคิดดอกเบีย้ยคุณผิดหลักศาสนากู้จากใครล่ะครับกู้จากคนยิวนะยครับเพราะคนยิวมีเงินและคนยิวนี้เนี่ยให้กู้โดยมีดอกเบีย้ยอย่างเช่นกรณีกูเทนเบิร์กครับ กูทนเบิกไปกู้เงินจากเพื่อนที่มื่ยโยฮันฟุสดอกเบี้ย16%ต่อปีซึ่งโยฮันฟุสเป็นคนยิวเป็นคนยิวเ oh. พราะฉะนั้นก็เลยออกมากลายเป็นว่าสังคมเป็นแบบนี้ไม่ผิดครับเช่นเดียวกันชุมชนคนยิวที่ใหญ่มากดันไปอยู่ในเมืองที่มีความมั่งคั่งสูงมากและมีความเจริญทางวิทยาการสูงและนั่นคือเวนิสดังนั้นเราจะได้ยินนิยายของอบทละครของเชกสเปียร์ที่มีชื่อว่า Merchants of Venice ก็คือเป็นเรื่องของพ่อค้าคนยิวพ่อค้าเงินกู้ ที่ให้เงินกู้ไปแล้วก็ขอเรียกดอกเบี้ยมายุคนั้นเนี่ยเวนิสถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการธนาคาร,ครศูนย์กลางการธนาคารยุโรปก็จะมีสองที่นะตระกูลเบดิชีอันนี้เป็นเจ้าเดิมละบริหารเงินเก่งมากอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นคนยิวเกิดทั้งหมดและนั่นก็คือเวนิสครับนะทีนี้ขอไล่มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับยิวเองพัฒนาเติบโตขึ้นมาเรียนรู้วิทยาการเพราะฉะนั้นจะพบว่าคนยิวเรียนหนังสือเก่งเพราะว่า ไปทำอาชีพเดิมบางอาชีพไม่ได้ม,มันไปทับกับคนพื้นถิ่นเดิม,มก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆทีนี้ครับสมมุติว่าเราดูตระกูลที่โด่งดังมากคือตระกูลร็อดชยัยแต่ตระกูลร็อดชัยนี่มาประมาณศตวรรษที่สิหากจากนั้นค่อนข้างเยอะตระกูลร็อดชัยครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าคนยิวเติบโต,ตมาได้ไงเคนลองดูนะครับว่าที่พื้นที่ที่ร็อดชัยอยู่เป็นพื้นที่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตปัจจุบันและคนยิวต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับ เขาเรียกว่ายูเดนกสเซอร์เป็นถนนสำหรับคนยูยู่ด้วยกันตระกูลร็อชายก็เป็นหนึ่งในนั้นพอดียวว่ามีความเก่งมากครับรู้จักวิธีการบริหารเงินจงทั้งกลายเป็นโด่งดังขึ้นมาแต่คนก็มองว่าร็อชายไม่ใช่คริสเตียนร็อชายไม่ได้พวกหนึ่งของเราเพราะนับถือศาสนาที่ไม่เหมือนกันโอเคมาดูตรงนี้เรย้อนกลับมนี้ถ้าเราเป็นคนยูอะเราอึดอัดไหมครับอยู่ในสังคมที่มีที่มีแต่คนมอง คนนี้ไม่ใช่พวกเราเอ,อบางคนคอนเวิร์ตเป็นคริสเตียนก็ใกล้ชิดก็จะมีศาสนาก็จะกลายเป็นชุมชนอีกแบบแล้วะครับแต่ส่วนคนที่เป็นยิวก็อยู่แบบนั้นับจ,จะดูรู้สึกแปลกแยกแปลกแยกแล้วก็อาจจะแล้วแต่นโยบายของแต่ละพื้นที่นะครับว่ามีการกีดกันอะไรคือผมนึกถึงประเทศจีน <c oughs> ที่ค,คนจีนที่ย้ายมาที่ประเทศไทยก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราแอนตี้แล้วเราก็เรียกเขาว่าเจ็กเราพยายามต่อต้านพยายามไล่เขาออกไปถูกไหมฮะซึ่งผมไม่ได้อยากว่ายิวนั้นโดนแบบนั้นเช่นกัน ไปเไรครับเคน oh. เพียงแต่บางครั้งไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ mm hmm. เช่นพระเจ้าหลุยที่14ครับอันนี้ก่อนยุครอสชายนะ mm hmm. พระเจ้าหลุยที่14ก็ครองราชเจ็ดสปีนะพระเจ้าหลุยที่ส4ี่ก็ตรงกับพระนารายณ์บ้านเรา mm hmm. พระองค์ก็มองว่าพระองค์ทรงเป็นแคทอลิกเข้มข้นไม่ชอบอยิว mm hmm. มีการสังหารยิวเป็นระลอกอ๋อ <Huh? S 2> ไม่ต้องมากหรอกครับย้อนกลับไปในตอนสงครามครูเสดตอนที่กองทัพนะครับของพวกครูเซเดอร์คริสเตียน จะเดินทัพไปที่เยรูซาเล็มผ่านพื้นที่ที่เจอคนอยู่ที่มิใช่ศาสนาคริสตระหว่างทางฆ่าด้วยเพราะยังเป็นสังคมที่เรียกว่าคนยิวเองก็ต้องมีสัญชาตญาณระวังภัยเพราะรู้จะอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเกิดสถานการณ์แบบนี้อึดอัดครับเพราะสังคมก็มองเขาด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจอา้าวแล้วทํำยังไงละ่ะกรณีที่มาจุดประทัดครับทําให้คนยิวคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้แบบแปลกแยกไม่ได้เราต้องเริ่มมีแผ่นดินเริ่มต้นจากกรณีของร้อยเอกนะครับอัลเฟรดเดรฟุส ชื่อนี้เราอาจจะเคยอ่านในตำราสังคมศาสตร์นะครับที่บ้านเราอัลเฟรดเรฟุสเนี่ยเป็นนายทหารปืนใหญ่ครับของกองทัพฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐที่สอัลเฟรดเรฟุส์เรียนเก่งมากสไตล์ยูนะไปดูหน้านะฮะหน้าตาแบบมีหนวดมีเคราจมูกแหลมหน้าตาเป็นคนยูปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปลืม้มเพราะไม่ใช่คนคริสนะครับณนะเวลานั้นต้องยอมรับว่าทัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นอนอกจากนี้ครับตั้งข้อหากับอัลเฟรดเรฟุสว่าเป็นคนที่นําเอาข้อความอันเป็นความลับของกองทัพฝรั่งเศส ไปยังพรัสเซียซึ่งตอนนั้นเป็นคู่สงครามกันเกิดปัญหาครับอันเฟรดเรฟุสถูกขังคุกอยู่5ปีทั้งทั้ที่ตัวเองมีหลักฐานชัดเจนว่ามิได้กระทําความผิดก <c oughs> ็เลยเกิดเป็นกรณีที่ใหญ่มากนะครับว่าคนฝรั่งเศสแบ่งแยกไปบอกว่าไหนบอกว่าประเทศเราเท่าเทียมอแล้วทําไมคุณทําแบบนี้ <c oughs> เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรียฮังการีมีชื่อนะครับว่าซิโอโดเฮซโจะเล่าต่อไปคนที่สําคัญมาก เซอดอร์เฮสเซลเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ของหนังสือที่มีชื่อว่า Neue Freie Presse ของออสเตรียฮังการีเริ่มต้นมีแนวความคิดนี้ทำไมคนยูต้องดีอสปอราต้องกระจายตัวตลอดเวลาทำไมพวกเราไม่มีรัฐของตัวเราเองอแนวความคิดนี้เรียกว่า Zi o n i s สอ๋อครับครับนี่แหละครับซ i o n น s สค,คือการที่เซอดอร์เฮสเซลลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าเปลี่ยนซิเราต้องมีแผ่นดินเป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นคาว่าเซอดอร์เฮสเซิลท่านอาจจะงงว่าทําไมต้องพูดคนคนนี้ ท่านไปดูภาพนะครับในรัฐสภาอิสราเอลในวันที่เดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของเขาลุกขึ้นมาและประกาศว่ารัฐอิสราเอลถือกําเนิดขึ้นแล้ว14พฤษภาคม1948ภาพที่อยู่ข้างหลังเขาแน่นอนเป็นคนที่สําคัญที่สุดคือภาพของเซโอดอร์แฮซโซเป็นคนจุดประกายเป็นนะคนจุดประกายว่าเราต้องเริ่มไม่ได้อยู่แค่นั้นครับเพราะคนยูตอนนั้นมีความบางข้างละมีคอนเน็กชันกับสายการเมืองละเดินสายครับใครมีความรู้จักกับบุคคลระดับนาของยุโรปคนไหน ไปดูซิว่าเราจะใช้แผ่นดินใดในการที่จะเป็นจุดของรัฐของคนยิวซึ่งนเวลานี้ยังไม่ได้เรียกนะครับว่าเป็นชื่อรัฐอิสราเอลจากนั้นก็ไปคุยกับหลายในส่วนด้วยกันประเด็นก็คือว่าอังกฤษเองเคยเสนอครับเฮ้ยเรามีอาณานิคมที่แอฟริกาไปอยู่ปล่าโอ oh. ไม่ไปไม่ใช่กันดาน,นะครับคือคนอยิวนี่สามารถไปสร้างที่ไหนใหม่ก็ได้โอโหนี่คือวิธีการสร้างชาติของเขาเลยนะการสร้างามองหาแผ่นดินที่<ม>เขาควรจะไปตั้งที่ไหน อโทนดอกนะคิดแบบเก่าพื้นที่ที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราไงนั่นก็คือพื้นที่ซึ่งโมเสสเนี่ยไม่ใช่โมซารโมเสสครั้งหนึ่งเดินข้ามทะเลแดงไปแล้วไปนั่นแหละพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่พันธสัญญาเราต้องการพื้นที่ตรงนั้นชิบหายแล้วเขามีคนอยู่แล้วไง<อ>และพวกนั้นคือพวกปาเลสไตน์ไงที่ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ทุกวันนี้แล้วอยู่ดีๆเขามีพื้นที่ไปแล้วอะคนยิวกลุ่มหนึ่งว่าเราอยากไปอยู่ที่นั่นโอเคทํำยังไงล่ะครับ ก็ต้องไปดูแล้ว,ลวตอนนั้นอนะใครเป็นคนดูแลพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นแต่เดิมเป็นของออตโตมันออตโตมันไม่ได้ไปแตะต้องอะไรทีนี้ด้วยคอนเน็กชันของคนอยู่ครับซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ยุโรปเนี่ยได้มีการไปล็อบบี้ครับรัฐบาลอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและคนที่ไปล็อบบี้นั้นก็คือบารอนรอดชัยอ๋อเหรอครับอรอดชยเนี่ยมีลูกเมเยอร์อัมเชลรอดชายคือต้นตระกูลของเศรษฐีเ็าเนี่ยมีลูกชายห้าคนครกระจายไปอยู่เมืองต่างๆหนึ่งในสายนั้นนะครับ เดินทางไปที่อังกฤษแล้วก็เป็นสายตระกูลที่รวยในเวลานี้นี่แหละนะครับก็คือสายตระกูลที่3ามบารอนรอดชัยคนนี้นะครับไปพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะครับก็คือบาลโฟบอกว่าท่านบาลโฟถ้าหากว่าออตโตมันพ่ายแพ้สงครามแล้วพวกเราเข้าไปปกครองพื้นที่ตรงนั้นท่านตัดพื้นที่ตรงนี้มาให้เป็นรัฐคนยูได้ไหมะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษก่อนหน้าที่จะชนะสงครามออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ย อังกฤษเองครับได้มีข้อตกลงกับกลุ่มชาวอาหรับที่ช่วยอังกฤษในการต่อต้านออตโตมนันนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราชนะแล้วพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของท่านปรากฏว่าบ,บารอนร็อดชายน์มาล็อบบี้ครับ<อ>ก็เลยกลายเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใครอ่ะท่านอาลีบินฮุสเซนเนี่ยท่านก็บอกแบบนี้เฮ้ยคุณตกลงกับเราแล้วว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของเราเป็นของชาวอาหรับแล้วคุณกันพื้นที่นี้เอาไว้ด้วยการเซ็นข้อตกลงเนี่ยบาลโฟรร็อดชาย์เนี่ย มันมีความหมายว่าอะไรคุณเจ้าพื้นที่ให้คนยิวเหรอที่สุดครับอังกฤษเลยแบบว่าถ้าหากว่าท่านไม่ยินยอมตรงนี้งั้นเราจะหยุดการสนับสนุนท่านเพราะฉะนั้นทางด้านของ Mag อชารีฟอฟมกะก็คือท่านนี้แหละท่านอาลีบินฮุเซนท่านก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและพื้นที่ดังกล่าวอังกฤษให้การสนับสนุนกับตะกูลอัลซาอูดรบกันจนทั้งพื้นที่นั้นก็เลยกลายเป็นส่วนของซาอุดิอาระเบียพื้นที่ข้างล่างในขณะที่พื้นที่ตอนบนยังคงเป็นพื้นที่ ปาเลสไตน์ที่อังกฤษเป็นผู้ดูแลอ,อ๋อสรุปตรงนั้นรอดชายก็ไม่ได้ไปรอดชายยังไม่ได้ไปครับจบสงครามโลกครั้งที่สองครับแนวความคิดไซออน,นิสรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าทำไมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะช่วงนั้นคนยูในยุโรปถูกกดดันจากนาซีเยอรมันครับ,ค,รบคนยูก็บอกว่าไม่ได้ลนะถ้าเราอยู่ในยุโรปต่อไปเราก็จะต้องเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับคือเราก็จะถูกภัยคุกคามตลอดเวลา เราเริ่มต้นหารัฐใหม่และรัฐที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ปาเลสไตน์ที่เขาอยู่มานานสําหรับคนยิวแล้วนั่นคือพื้นที่พันธสัญญาที่กลุ่มไซออนิสต้องการที่จะได้เป็นดินแดนของตัวเองครับเพราะฉะนั้นครับคนยิวซึ่งเป็นชนชั้นนําในยุคนั้นแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เองก็ดีซึ่งหลายหคนก็ได้รับรางวัลโนเบลนะครับเริ่มต้นมีความคิดว่าเราอยากจะย้ายไปที่นั้นนะครับในที่สุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองคนยิวซึ่งจะบอกแบบนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนยิวเหล่านั้นคนยิวปัญญาชนต้องการที่จะย้ายมาครับบางคนย้ายไปสหรัฐอเมริกาบางคนอยากที่จะย้ายไปพื้นที่พันธสัญญาอังกฤษบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งนี่เป็นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์กับคนที่เขาอยู่มานานท่านอย่าพึ่งเข้ามาปรากฏจบสงครามโลกครั้งที่สองครับอังกฤษส่งมอบพื้นที่นี่คืนให้กับยูเ็สานประชาชาติสานประชาชาติรับเผือกร้อนไปแล้วเอายังไงล่ะเราจะเป็นพื้นที่คนยิวเพราะคนยิวนะเวลาต้องยอมรับมีบุคคลแบบ ไม่ใช่ไอน์สไตน์นะครับเป็นบุคคลระดับชั้นนํามันสมองก็ยุอมีอิทธิพลต่อประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆทั้งในยุโรปและอเมริกาเฮ้ยเราอยากได้พื้นที่ตรงนี้คุยไปคุยมาอ้าวหาสตราชาติยอมเราแบ่งพื้นที่แบบนี้แล้วกันถ้าดูพื้นที่อิสราเอลจะหน้าตาเหมือนหูลูกศรนะครับบางพื้นที่เป็นของชาวปาเลสไตน์ก็คือฉนวนกาซากับฝั่งเวสต์แบงก์ส่วนที่เหลือตรงนั้นรวมถึงเยรูซาเล็มบางส่วน จะเป็นพื้นที่ของคนอยู่เดวิดเบนกูเรียนครับเป็นนักการเมืองต้องบอกเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยนะฮะและนายกรัฐมนตรีขเขาเจ็คนแรกมีแค่คนเดียวที่เกิดขึ้นที่พื้นที่นั้นเดวิดเบนกูเรียนเกิดที่พื้นที่ยูเครนปัจจุบันนะครับมีความความหมายเป็นอยู่ที่อพยพมาจากยุโรปเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกสถาปนาและนี่คือรัฐอิสราเอลของเรา14พฤษภาคม1948คําคำถามคือแล้วคนปาเลสไตนยย์ที่นั่นอะ เขาไม่ได้อยู่เฉพาะที่เวสต์แบงก์กับฉนนกาซาถูกไหมฮะและนอกเหนือไปจากนี้ครับชาวปาเลาสไตน์ส่วนมากเลยเป็นชาวมุสลิมครับประเทศรอบข้างซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเองให้คุณทําแบบนี้ไม่ถูกอ,ะอ่ะ,อะนี่พื้นที่ของเพื่อนเราอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นครับก็เลยมีการฟอร์มตัวของสันนิบาตอาหรับได้แก่อียิปต์จอแดนซีเรียและเลบานอนรวมถึงอิรักที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกล เรามาสู้อิสราเอลมาปกป้องแผ่นดินตรงนี้กันถูกต้องต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในช่วงเวลานั้นข้อมูลที่น่าสนใจคือประชากรของอิสราเอลในเวลานั้นรับที่เกิดใหม่นะครับทั้งหมดมีประมาณสัก4ีหล้านคนเค็นเชื่อไหมครับเป็นคนที่เกิดที่พื้นที่นั้นก็คือปาเลสไตน์เดิมแค่ส0บเอีก90%้ยานต์คือการอพยพมาจากยุโรปครับ<อ>ที่อพยพมาจากยุโรปและคนที่มาไม่ใช่คนธรรมดานะครับ คือปัญญาชนผู้มาพร้อมกับวิทยาการและความสามารถอ oh. จํานวนมากมายย้ายมาอาจจะถามว่าพูดภาษาได้ววะอืม hmm. น่าสนใจครับคนอยู่ครับไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเป็นกี่พันปีเขาเรียนภาษาฮีบรูตลอดเวลาเขากลักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเขาไว้เพราะนั้นมาปับไม่ต้องคิดครับ,รบทุกคนพูดภาษาฮีบรูกันและกันได้กลายมาเป็นการเกิดขึ้นมาของรัฐอิสราเอลภาพที่เป็นภาพสําคัญครับก็คือร้อยเอกนะครับอาฟรามเบนอาดาน เป็นคนที่ชักธงชาติอิสราเอลขึ้นสู่ยอดเสา14พฤษภาคม1948ยุคข,ของนา,นายรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าเดวิดเบนกูเรียนเกิดขึ้นปับ๊บยังไม่ทันวันเลยครับกองกําลังรอบข้างบุกเข้ามาประชิดอิสราเอลนะครับเป็นสงครามที่ก็เรียกกันว่าสงครามอิสราเอลอาหรับซึ่งมีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็เรื่องข้อพิาพาทตรงนี้นะครับอิสราเอลเริ่มต้นมามีทาหารแค่30,000นายฝึกคงยังแทบจะฝึกไม่ทันเลยนะฮะ มีรถถังเชอร์แมนของกรีซสี่คันต้องรบกับทั้งหมดคู่กรณีทั้งหมดหประเทศที่บุกเขา<ม>พ,วพวกเขามาเข้ามาเนี่ยล้อมกรอบมาเรื่อยเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจถ้าบอกว่าอิสราเอลเป็นชาติที่ใส่ใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสูงที่สุดเพราะว่าเขาเกิดมาด้วยความไม่มั่นคงไม่มั่นคงแล้วก็ก็จะเจอปัญหาตลอดเวลานะครับสงครามนี้ทั้งหมด4ครั้งยืดเยื้อย,ยาวนานถึงปี1978นเรจบนะครับ และเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลี่ยงไปเพราะสงคราม4ครั้งเนี่ยมันจะบอกว่าเขาพัฒนาเศรษฐกิจเขายังไงนะครับแต่ว่าปาร์ตตรงนี้นีดนงครับอิสราเอลเป็นประเทศที่ยังมีการเกณฑ์ทหารแบบบังคับอยู่นะครับทุกคนคําว่าทุกคนแปลว่าผู้หญิงด้วยนะครับผู้ชาย3ปีครับผู้หญิง2ปีนะครับและประเทศเขาจะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกองทัพเยอะมากซึ่งตรงนี้คือหนึ่งในองค์ประกอบที่หนังสือที่มีชื่อว่า startup nation บอกมันคือองค์ประกอบแห่งความสาเร็จ ก็คือการที่คนอิสราเอลอยู่ในกองทัพและนําเอาความคิดที่เกี่ยวข้องการพัฒนายุทธภัณฑ์และระบบต่างๆออกมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีพลเรือนกลายเป็นจุดเด่นของธุรกิจของเขาของอุตสาหกรรมอันนี้น่าจรรู้มากนะครับเพราะว่าเราจะมองว่าความมั่นคงส่วนความมั่นคงครับเรื่องของธุรกิจส่วนธุรกิจไม่ใช่ครับเขาต่อเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันส่วนต่อเชื่อมยังไงและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันได้ครับงั้นผมขออนุญาตแวะตรงนี้นิดนึงก่อนผมเชื่อว่าหลายคนฟังเนี่ยก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคนาซีมา ยวนี่ถูกโอ้โหฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากๆเลยผมอยากฟังมุมมองเนี่ยว่าทําไมยวถึงเป็นที่จับจ้องอ่ะของนาซีมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นอเป็นคําถามที่ดีเพราะมันเกี่ยวข้องอย่างมากครับใช้คําว่าในช่วงนั้นนะครับเยอรมันเองเศรษฐกิจไม่ดีสุมาครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเริ่มต้นเลยแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสียค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลเศรษฐกิจเริ่มต้นดีแหละครับ ปรากฏว่าเริ่มต้นดีจริงแต่เกิดปัญหาก็คือฟองสบู่ที่วอลล์สตรีทแตกแลเวลาั้นสหรัฐเป็นผู้นําเข้าสินค้าจากเยอรมันอันดับที่หนึ่งเพราะเศรษฐกิจแตกปั๊บเศรษฐกิจแย่ตอนแรกฮิตเลอร์นี่ไม่ได้มีชื่อเสียงปรากฏบนแผ่นที่เลยนะครับเพราะเศรษฐกิจตกต่ำปั๊บเขามองแล้วกระบอกประชาธิปไต,ย,ตยแก้ไขปัญหาปากทองไม่ได้ดูสิเรามีนายกมากี่คนจากพรรคประชาธิปไตยเราต้องการคนที่แข็งแกร่งที่สุดฮิตเลอร์สามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมได้ภายในเวลาแค่สปีนะครับและสิ่งที่เลือกทำศัตรูทางเศรษฐกิจ ดูสิพวกเราดูพวกเราไม่มีขนมปังจะกินทาไมคนยิวมีบ้านใหญ่ๆอญ่อะทาไมคนยิวใส่เพชรมันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะ<อ>รับปีศาจเลยยูเดนคาว่ายิวดาวของเดวิดเดวิดสตาร์สถูกเอาไปแปะไว้ว่า<อ>นี่แหละคือสัญลักษณ์แห่งการเอารัดเอาเปรียบคนอเข้าใจแล้วแล้วดูสิคนที่ทําให้พวกเราไม่แข็งแกรง่งคือคนทําให้ชาติเราไม่ปลองดองคือคนที่แบ่งชาติพวกเราเป็นชิ้นชิ้นและนั่นคือ คาร์ลมาร์กซ์เพราะคาร์ลมาร์กซ์คือคนที่คิดเรื่องชนชั้นในขณะที่แนวความคิดของคนยุคนั้นคือชาติครับครับถ้าชนชั้นแข็งแกร่งแสดงว่าชาติอ่อนแอถูกไหมครับเพราะคนในชาติเดียวกันจะมองอ้นี้ในทุนอ่ะอ้นี้กรรมาชีพอ่ะทะเลาะกันในชาติเดียวกันเยอรมันเหมือนกันครับเยอรมันในทุนกับเยอรมันแบบครับสิ่งที่จะรวมใจชาติเยอรมันให้ได้สลายชนชั้นและคนที่มันทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยต้องยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ ก่อนที่นาซีจะขึ้นมามันมีพักสังคมนิยมด้วยนะครับและพักคอมมิวนิสต์ของเขาก็จะเป็นพักคอมมิวนิสต์โรซาลุกซมเบิร์กเธอเป็นชาวโปแลนด์เธอเป็นยิวเห็นไหมพวกนี้วันๆมีการทให้คนแตกแยกไม่รวมตัวกันหันไปมองชี้มาแต่ละคนนะครับยิวหมดเลยยิวทั้งนั้นคือเพราะว่าเขามีแนวความคิดจะใช้คำว่าเขามีแนวความคิดหัวก้าวหน้าก็ว่าได้จะคิดแง่หนึ่งแต่สําหรับทางด้านของนาซีเยอรมันคือพวกนี้ทําให้เราอ่อนแอแล้วมองสิ ทำไมพวกเขากินดีอยู่ดีใส่เพชรใส่เฟอร์หนังสวมเสื้อผ้าอย่างดีแล้วทําไมคนเยอรมันลำบากมันง่ายที่สุดละครับคนเยอรมันทั้งหมดมอง <c oughs> นาซีเนี่ยตอบโจทย์ครับท้ายที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนโยบายการผลักดันเนี่ยคนอยู่ออกจากเยอรมัน<อ>นะครับนักวิทยาศาสตร์เก่งๆก็เลยออกไปด้วยครับอ,อันนี้เนี่ยคือด้านหนึ่งคือ มันเป็นการบังคับให้สมองไหลโดยโดยนาซีเยอรมันนะครับคุณก็ไปเช่นคนหนึ่งครับเป็นคนที่คิดเรื่องของปฏิกิริยาฟิชชั่นก็คือแคนส์พอลทุกในภาษาเยอรมันลิสต์มเนอร์อันนี้เป็นคนอยู่และนักวิทยาศาสตร์เยอรมันก่อนนั้นฟริตซ์ฮาเบอร์คนที่คิดระเบิดเคมีคอรีนในช่วงสงครามโลกนี้ก็อยู่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เป็นคนอยู่คนอยู่จํานวนมากมายไม่ต้องมากครับโอเพนไฮเมอร์ดูนามสกุลดิก็อยู่ก็อยู่ นะครับแล้วก็มียิวอีกหลายคนเลยที่ถูกผลักดันออกแล้วพอนาซีเยอรมันขยายตัวไปในพื้นที่ที่ตัวเองรุกรานฮังการีโปแลนด์เช็กยู่ทางนั้นครับฮอลแลนด์ Holland, คนเก่งๆครับอยู่ไม่ได้แล้วไงครับแต่ปัญหาคือกูไปไหนละ่ะด้านหนึ่ง go w <West>. e s สาหรัฐอเมริกาอ,อีกด้านหนึ่งคิดเอาไว้เราต้องมีรัฐของตัวเราเองซาอนิสต์ go east อ๋อก็ไปสองฝั่ง ไปสองฝั่ง,งอเมริกาก็จะได้รับสมองไปเต็มๆก็ได้รับคนเก่งๆไปทํางานไปพัฒนาอะไรมากมายอ,มอีกฝั่งหนึ่งก็มาที่รัฐนิเดนใหม่รัฐนิเดนใหม่ซึ่งต้องบอกนะครับหนังสือเรื่อง startup nation นะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบ2อย่างนะครับที่ทําให้อิสาราเอลเติบโตขึ้นมารวดเร็ว1คือเรื่องของกองทัพนะครับที่บังคับให้ทุกคนเข้าระบบกองทัพแล้วก็คิดเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวจะว่าต่อไป2ครับคือการที่พวกเขานี้เนี่ยได้รับสมองที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาหลายครั้ง พวกเขาได้รับคลื่นการอพยพของคนที่เก่งที่สุดในยุโรปมาเริ่มต้นตั้งลองคิดดูว่าทินฐานอิสราเอลตอนเริ่มตนน้นมีคนแค่สิที่เกิดขึ้นที่ดินแดนปาเลสไตน์อีกบอีก90คือระดับมันสมองจากยุโรปที่เข้าอพยพมาอยู่ที่นี่นะครับมันเหมือนเป็นแบบคลัสเตอร์ของทาเลนทันทีเลยครับ oh. แล้วแต่ละคนมาเราดูชื่อนะครับประธานาธิบดีของเขาแต่ละคนเอาผมยกตัวอย่างคนหนึ่งเลยประธานาธิบดีคนที่3ามเขาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นนายมนตรีผู้หญิงคนเดียวเขา โกลดาเมเียร์คนไทยอ่านว่าโกลดาแม่โกลดาเมเียร์คนนี้เธอเกิดที่ถ้าผมจำไม่เกิดที่เบลารุสรนะครับจากนั้นเธอไปใช้ชีวิตที่มิลวอกกี้สหรัฐอเมริกาเธอมีความรู้ความสามารถมากและที่สุดเธอเลือกครับที่จะมาที่อิสราเอลและเธอก็เป็นนายกตัมนตีคนที่สามเพราะฉะนั้นคนที่มาไม่ใช่คนธรรมดาไงครับแสดงว่าการรวมตัวการการประทะกันเชิงความรู้ปัญญาการได้อยู่ด้วยกันสังสรรค์ทางความคิดมีส่วนอย่างยิ่งทําให เขาฉลาดขึ้นไปอีกมันเป็นสมองต่อสมองอ่ะคือเขาเก่งอยู่แล้วครับ<อ>แต่ว่าเก่งครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับความรู้ที่มากมายนักวิทยาศาสตร์แต่นี้แค่ระลอกเดียวนะเดี๋ยวมีอีกระลอกหนึ่ง<อ>มีหลายระลอกเอาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาการรัฐศาสตร์ทุกอย่างเศรษฐศาสตร์มาหมดเลยแล้วต้องยอมรับว่าคนยูอย่างที่บอกด้วยการที่ทาอาชีพอื่นไม่ได้กี่อาชีพครับตอนย<อ>ุโรปเรียนหนังสือเก่งไงครับอ๋อเข้าใจทุกคนก็เรียนหนังสือเก่งหมดเลยทุกคนเรียนหนังสือเก่งมเก่งคํานวณถ้าไม่ได้เจอคคคลื่่นขออองิเเเรรร์ดวาาสมัยพะจ้ซ ที่สร้างสถาบันวิจัยไคเซอร์วิลเฮมขึ้นมาเนี่ยหาหานักวิทยาศาสตร์เนี่ยจำนวนมากมาคือคนอยู่ทั้งนั้นครับความรู้ที่เอามารวมกันทั้งหมดเนี่ยเอามากองอยู่นั้นกันมาแล้วแต่ตอนเริ่มต้นชาติครับเจอสงครามเข้าไป4ครั้งครับเพราะฉะนั้นสงคราม4ครั้งนั้นทําให้พวกเขาเนี่ยเจอปัญหาแต่การเจอปัญหาเขาเนี่ยคนเก่งเจอสถานการณ์ไหนเรียนรู้ได้หมดนะครับ<อ>ก่อนที่จะไประลอก ถัดมาผมถามตรงนี้นิดนึงเพราะผมเชื่อว่าเราเคยจัดเรื่องตอนอิสราเอลปาเลสไตน์ไปแล้วก็จะมีคอมเมนต์เยอะมากใน YouTube ก็คล้ายๆกับเราจะมองว่าเอ๊ะเขาทำสิ่งนี้ถูกหรือเปล่าอีกคนนึงทำสิ่งนี้ถูกหรือเปล่าผมอยากทราบในมุมมองในเชิงนักประวัติศาสตร์หรือว่าที่เฮียศึกษามาแล้วกันว่าที่เขาถกเถียงกันเนยว่าเฮ้ยการที่คนยิวไปบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของฉันมาก่อนขณะที่มีคนอยู่อยู่แล้วแล้วก็ไปอยู่พื้นที่ของเขาแล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งเนี่ย ไอ้ตรงนี้เวลานักบริษทัทเขามองไปเนี่ยมันมองอยังไงครับว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากอะไรหรือว่าจริงๆแล้วใครถูกใครผิดอะไรอย่างนี้กันแน่เอาเอาเอาหลักๆนะครับแบ่งเป็นสองซี่ครับต้องบอกว่าโลกใบนี้กระแสหลักคือโลกตะวันตกใช่ไหมครับครับอิสราเอลจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าหากว่าสหรประชาชาติที่นําโดยมหาอำนาจยุโรปพยักหน้าอเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกระแสหลักก็นี่ไงก็เป็นพื้นที่เขาแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับ ต้องยอมรับมันเป็นความไม่เป็นธรรมของคนที่เขาอยู่มาก่อนนะครับออ,อยู่ดีๆอเขาอยู่ของเขาว่ะมีคนเดินมาแล้วพูดว่าที่นี่แผ่นดินอวอเฮ้ยมันคือคุณทําอย่างนั้นไม่ได้อะพีคิดสมมติเป็นเราเนาะเป็นคนไทยเปิด,เป,ดเปิดประตูมาปั๊บเดินออมังนอกนักคารินวิสิษฐ์ที่เวร์ออกไปจากที่นี่อ,อคุณเป็นคนต่างด้าวของของคุณทั้งหมดเป็นของเราเฮ้ยอยู่ไม่ได้นะเ,ออเพราะฉะนั้นจะไม่น่าแปลกใจเลยครับเคนที่ชาติสันนิบาตอาหรับเขาต้องรวมตัวกันเพราะนี่คือการแย่งดินแดนเขานะครับอมองจากมุมนี้ ต้องเฮียมีเพื่อนหลายคนเลยนะครับเราคุยก <tinc S 2> ันท like <Congrats. S 2> ั e voila, ้งเพื่อนที่มีแนวความคิดแบบตะวันตกกับเพื่อนพื้นที่เป็นมุสลิมเพื่อนเพื่อนที่เป็นมุสลิมก็จะพูดบอกว่าเวลารายงานอะไรก็ตามสิ่งที่เราทําได้ศึกษาสองฝ่ายแล้วพอฟังมาเขาต้องยอมแล้วว่านี่คือพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ซึ่งเขาเป็นมุสลิมเดิมเขาอยู่มา400กว่าปีและที่สุดด้วยอํานาจของ b r i t i s h p r o t e c t o r a t e อันนี้ระลอกที่1 UN ระลอกที่2องการตั้งรัฐถ้ามองให้เป็นธรรมครับ ใครถูกใครผิดไม่รู้อะแต่คนที่อยู่บ้านมา400ปีมีคนหนึ่งเดินมาแล้วพูดว่านี่เป็นรัฐของฉันนะฮะแต่นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วครับเราเล่าในเชิงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนาะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสองครามครับ,รบสงครามของสองฝ่ายซึ่งมันสร้างปัญหาแล้วต้องยอมรับว,ว่าสงคราม4ครั้งจบลงจริงครับในปี1978แต่สิ่งที่มันไม่จบลงคืออะไรครับเคนสิ่งที่มันไม่จบคือความขัดแย้งที่มีไม่จบไม่สิน้นตอนนี้ก็ยังมีอออยยู่่เเลละ้รรพืนทีิสา แล้วก็จะมีอีก2ส,ส่วนที่เป็นปาเลสไตน์ก็คือกาซา ạt, กับทางด้านของเวสต์แบงก์ก็ยังเกิดกันอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราขอกลับมาที่สงครามและเศรษฐกิจกันบ้างนะครับในครั้งนั้นสงคราม4ครั้งน่าสนใจถึงมันไปเรื่องสงครามแต่มันมีความเกี่ยวข้องในเศรษฐกิจด้วยนะครับครั้งที่1ครับ1น4 8อันนี้ชัดเจนเลยสงครามยืดเยอสิบเดือนครับทหารของอิสราเอล30 0 0 0นายกับรถถังแค่สคันรบไปต้องซื้ออาวุธไปนะครับเฮ้ย ของไม่พอว่าอเมริกาซื้อก่อนได้ไหมลบไปสิเดือนครับที่สุดอิสราเอลสามารถที่จะรักษาฐานที่มั่นของตัวเองได้ยุบไป,ปเยอะพอสมควรนะครับในขณะที่ทางด้านของอีกฝ่ายก็รู้ว่าอิสราเอลเป็นชาติเกิดใหม่จริงแต่ไม่ธรรมดา<อ>นะครับในช่วงเวลาแบบนั้นครับสิ่งที่อิสราเอลจําเป็นต้องทําคือชาติเกิดใหม่ต้องมีเงินนะครับเอาเงินมาจากไหนนะครับตอนนั้นจบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วรัฐบาลเยอรมันภายใต้าใน,นายุฒิตรีคอนราดอารีนาเวอร์ตัดสินใจมอบเงินครับให้อิสราเอลเจ็ดพันล้าน เจ็ดพันล้านมาท่านเอาไปเลยอเพราะว่าเราผิดเปราขอโทษเลยประมาณนั้นนะครับจากนั้นก็จะมีนักธุรกิจครับจากสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษแล้วก็จากหลากหลายประเทศที่มีเศรษฐีชาวอยู่มอบเงินให้อีกส่วนหนึ่งครับต้องบอกเงินบริจาคที่85%เปของเงินประเทศอิสราเอลนะครับเฮ้ยเขาไม่มีรายได้อะครับคิดดูเปิดประเทศมาปั๊บสิ่งที่มีคือกสู้รบกับเขาก่อนกอูไม่มีทางอื่นแล้วปกป้องอธิปไตยก่อนแต่ก็มีคนสนับสนุนเขาเยอะเนาะมีครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการออกพันธบัตรครับ ก็คือออกพันธบัตรคุณกู้หลักๆเลยก็ไม่ต้องโรถโชว์เยอะครับสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษแคนาดาก็จะเป็นต้องช่วยเหลือเพื่อให้ชาติใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแน่นอนชาติพวกนี้ก็มีคนอยู่เยอะนะครับเราไม่พูดเรื่องความขัดแย้งทางด้านชนชาติแต่นี้คือการเริ่มต้นอาหารผลิตได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะอิสราเอลเนี่ยทะเลทรายจะบอกก็ติดเมริเ์เรียนไง yes แต่ทะเลเมริเ์เรียนไม่ใช่น้าจืดครับเป็นน้ําเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกพืชไม่ต้องพูดถึงครับ ยากมากนี่คือสาเหตุไงครับที่คนอยู่ต้องคิดว่าเบื้องต้นเราต้องเพาะปลูกให้ได้ก่อนแล้วก็เกิดขึ้นนิคมเกษตรกรรมของเขาหลักๆก,ก็คือคิบบูตซึ่งเดี๋ยวเราจะว่าจริงๆคิบบูตมันยาวนานแล้วนะฮะชุมชนของคนที่อยู่ในพื้นที่ปาเลสไตน์ใช้ชื่อแบบน้ก็คือคิปบูตแล้วกลับมาที่สงครามครั้งที่หนึ่งจบปั๊บครับสงครามครั้งที่สครับ เป็นสงครามที่ผู้นําอียิปต์ในเวลานั้นนะครับผู้นําอียิปต์ในเวลานั้นมีชื่อว่ากาเมลอับดุลนัสเซอร์ต้องการสถาปนาว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นําแห่งโลกอาหรับเพราะเป็นประเทศที่มีแสนยาณุภาพไปเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ทางด้านของตะวันตกเฉียงใต้ของอิสราเอลเริ่มต้นบอกว่าสร้างคะแนนนิยมครับคืออียิปต์เนี่ยถูกปกครองโดยโลกตะวันตกมายาวนานนัสเซอร์เลยบอกว่าเราเอาเราจะทวงทรัพย์สมบัติของเราคืนและนั่นคือคลองสุเอตนะครับคลองสุเอตเ,เป็นคลองที่ฝรั่งเศสตัดเอาไว้ เจ้าของคือฝรั่งเศสครับอังกฤษแต่อยู่บนพื้นที่อียิปต์นัสเซย์ยึดเข้ามาครับยึดเข้ามาปับ๊บทาหารอังกฤษทาหารฝรั่งเศสและลูกาทาหารอิสราเอลจึงจําเป็นต้องเข้าไป,ปร่วมเป็นพันธมิตรในการที่จะร่วมรบกันแต่ครับสหรัฐอเมริกาครับโผล่เข้ามาสาหรัฐอเมริกาตอนนั้นอนะ่ะเป็นดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์อันนั้นคือในปี1963ไอเซนฮาวเวอร์พูดว่าสาชาติหยุดเดี๋ยวนี้ ท่านจะโจมตีเขาไม่ได้เราต้องปกป้องสันติภาพโลกตอนนั้นเนี่ยกองทัพไปที่พอร์ซาอิดก็คือฝากประตูสู่คลองสุเอตที่สุดสามกองทัพนั้นต้องยอมถอยครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นแคป่ปรปายอันนั้นในปี1956รหสิบสิ่งที่อิสราเอลได้คืออิสราเอลเนี่ยได้การเปิดทางทางตอนใต้ลงทะเลไปที่อ่าวอาคาบาลงไปที่ช่องแคบตีรนันตรงนี้ฟังนะฮะสำคัญมากโดยที่พูดว่านี่คือพื้นที่ของเรา ใครก็ตามที่มาปิดพื้นที่ของเราในส่วนนี้ณนะเวลานั้นจะ,จะเป็นการประกาศสงครามโดยโจงแจง้งเพราะฉะนั้นอันนี้พื้นที่ก่อนอิสราเอลมีทางออกทะเลสองทางละหนึ่งคือเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็สองคือทางตัดลงมานะครับอันนั้นคือปี1956นหนะครับต่อมาครับว่างเว้นสงครามไปพักหนึ่งมาในทศวรรษที่ห0ครับครั้งนี้อียิปต์โดยการอับดุลนัสเซอร์คนเดิมอันนี้19 6 7หละลุขึ้นมาแล้วพูดว่า ทำไมอิสราเอลจะต้องมีพื้นที่นี้ออกทะเลนั่นก็คือพื้นที่นะครับจากอ่าวอาคาบาลงไปที่ทิรานพอลงจากทิรานปั๊บก็จะเป็นเส้นทางทางการค้าลงที่มหาสมุทรอินเดียอสิ่งที่เขาทาคือส่งทหารไปปิดครับเมื่อกี้จําได้ไหมที่บอกว่าที่นี้เป็นที่ของฉันที่นี่เป็นที่ของเราประกาศสงครามอิสราเอลครับนั่งนิ่งๆตอนนั้นฉลองครบรอบ19ปีภายใต้นายกรีที่มีชื่อว่าเลวีเอชโคลนิ่งเงียบไป ไม่กี่วันตกลงแล้วครับวันที่5เดือนพฤษุนายน1,967ครับในตอน7โมง45ตอนเช้าเครื่องบินอิสราเอล200ลำบินนะครับจากฐานทัพอากาศทุกทุกแห่งอิสราเอลจากนั้นสิ่งที่ทำไม่น่าเชื่อนั่นคือสงคราม6วันครับเข้าไปที่น่านฟ้าของอียิปต์และถล่มเครื่องบินรบนะครับมิกก็คือมิกโกยันเนี่ยมิกโกยัน2 1คือเครื่องบินรบของอ,อียิปต์ตอนนะั้ มีประมาณ400ลำเจ็ดโมงสี่ส่งไป200ลำและถล่มฐานทัพอากาศ18แห่งของอียิปต์ราบพนาศูนย์เครื่องบินของอียิปต์เหลือเพียงแค่ไม่ถึงร้อยลำอิสราเอลมองแบบนี้ครับผมบอกคุณแล้วถ้าคุณปิดทางช่องแคบทีรานเมื่อไหร่คือการประกาศสงครามและจากนั้นส่งกองทัพต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าช่วงเวลา11ปีที่ว่างเว้นสงครามพวกเขาฝึกทหารทุกวัน ไม่ไม่นิ่งเฉยเลยไม่นิ่งเงียบณนะเวลานั้นครับเสนาธิการกองทัพซึ่งโด่งดังมากคนไทยรู้จักก็คือโมเชดายันนพลตาเดียวนะครับเป็นผู้บัญชาการนะครับแล้วก็จะมียิสซักราบินเป็นอีกหนึ่งในบุคคลสําคัญในการโจมตีในครั้งนั้นปัญหาก็คือว่าไม่ได้แค่นั้นนะครับอิสราเอลพูดว่าในเมื่อคุณรังแกฉันตอนใต้บุกโจมตีอียิปต์ทางตอนเหนือครับซีเรียรทำอย่างไครับ เหมือนกันครับส่งกองทัพรถถังและกองทัพในเวลาเดียวกัน7จ็ดโมงสีไปยึดครองพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าที่ราบสูงโกลันอิสราเอลเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใหญ่กว่าโคราชใน,นหนึ่งสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันตารางกิโลเมตรมโคราชประมาณสองหมื่นหนึ่งครับสงครามในครั้งใช้เวลาเพียงแค่6วันอิสราเอลกินพื้นที่ได้อีก3เท่าของประเทศตัวเองอยึดพื้นที่คาบสมุทรไซนายได้ทั้งหมดยึดพื้นที่ราบสูงโกลันเป็นของซีเดียได้ทั้งหมดและบอกว่าอย่ามาแย่ม แล้วเขาขึ้นไปที่ซีเรียท,ทาไมฮะทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับซีเรียเป็นคู่สงครามด้วยครับ<อ>เพราะตอนนั้นสันนิบาตอาหรับได้ประกอบไปได้วย้ประเทศด้วยกันอันได้แก่อียิปต์นะครับจอร์แดนซีเรียเลบานอนแล้วก็อีกหนึ่งประเทศไกลนิดหนึง่งคืออิรักนะครับแต่ถ้าอาจจะถามว่าแล้วชาติใหญ่2ชาตินะครับซึ่งเป็นชาติมุสลิมเหมือนกันทำไมไม่เข้าร่วมนั่นคือซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านคําตอบเป็นเพราะว่าทั้ง2ชาตินี้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเขาจะก็อยู่ฝั่งตะวันตก ในครั้งนั้นครับลองคิดดูการใช้เวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นนะครับโดยสิ่งที่ทั่วโลกมองว่าอิสราเอลมีความเข้มแข็งตั้งกองทัพคืออะไรครับหนึ่งครับพวกเขาสามารถที่จะหลบเลี่ยงเรดาร์ของอียิปต์ได้เป็นไปได้ไงครับเครื่องบิน200ร้อลำบินเข้ามาเรดาร์ของ,อ,อ,ขอ,งอียิปต์ไม่สามารถจับได้เลยคําตอบก็คือว่าเวลาเขาบินครับเขารู้แล้วว่าเรดาร์เกือบทั้งหมดเลยหันหน้าเข้ามาทางทิศตะวันออกของอียิปต์ก็คือหันหน้าเข้าหาอิสราเอล อิสราเอลเลือกที่จะส่งกองทัพทั้งหมดเนี่ยส่งรกาลัขึ้นเหนือครับไปทางตอนเหนือเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปบริเวณเหมือนมุ่งหน้าเข้าไปหาตุรกีจากนั้นวกกลับมายูเทิร์นลงใต้กลับมามเพราะฉะนั้นเรดาร์ถ้าไม่ขันเข้าไปทางด้านเหนือไม่เจอเครื่องบินก็คือหลบเรดาร์และเขาพูดว่ามิโกยันคือเครื่องบินรบของรัสเซียหรือของสหภาพโซเวียตจะแข็งแกร่งที่สุดเฉพาะตอนที่มันขึ้นเหนือฟ้าเราต้องสังหารฝูงอินรีตอนที่มันอยู่บนพื้นดินก็เลยโจมตีคืออยู่บนนั้นครับ อียิปต์ไม่ได้มีการเตรียมการแต่บางคนก็โจมตีบอกว่าอิสราเอลทําแบบนี้ไม่ถูกต้องอเพราะอิสราเอลต้องประกาศสงครามเป็นเรื่องเป็นราวจึงเขาโจมตีมแต่เขาก็พูดว่าก็คุณมายึดช่องแคบเช้ยเราเ<ค>ป,ประ,ประวัตแตแกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คุณเป็นคนผิดหลังจากนั้นครับต้องยุติสงครามกันเพราะว่าฝ่ายอาหรับต้องยอมอ๋ออาหรับยอมอาหรับต้องยอมครับเพราะว่าพ่ายแพอ้อับดุลนัสเซอร์ผู้นําอียิปลาออกจากตําแหน่งเพราะบอกว่า เราสู้ไม่ได้แล้วเราสู้ไม่ได้ต้องยอมรับเพราะว่ากองทัพอากาศที่สร้างมาเป็นเวลา20กว่าปีครับแทบจะเหลือศูนย์ตอนนั้นเครื่องบินรบต้องบอกนะเครื่องบินรบของอิสราเอลไม่ได้ผลิตเองนะครับเป็นเครื่องบินของบริษัทเดโซก็คือมิราดกับเมสเตียของฝรั่งเศสนะครับส่งกว่าลําแต่หลังจากนั้นครับด้วยสายเหตุบางประการไม่รู้ฝรั่งเศสขายอาวุธให้ใครฝรั่งเศสตัดการส่งออกการขายอาวุธให้กับอิสราเอลทั้งหมดอิสราเอลครับเป็นชาติที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรเอาแบบนั้นใช่มมัััครบผพฒนาตวเอง Mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เทคโนโลยีชาติใดผลิตเครื่องบินรบได้อุตสาหกรรมอื่นเป็นเรื่องเล็กมากนะครับ mm hmm. นี่ก็คือนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งครับของการนี้คือสองครามครั้งที่3ครับ uh huh. ต่อมาครับเป็นนายงตรีที่มีชื่อว่าโกลดาเมเยอร์อครับในช่วงนั้นเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งต้องใช้คำนี้เฮนรี่คิสซิงเจอร์เวลาพูดอะไรก็จะพูดแบบนี้ 1. I'm from the United States 2 I'm also a Jew เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุยอิสราเอลด้วยนโยบายใดๆก็ตามแต่ที่มีน้ําหนักต่ออิสราเอลมากที่สุดก็คือเฮนรีคิสซิงเจอร์ในช่วงทศวรรษที่เจ็ดศครับอิสราเอลเริ่มต้นมีความรู้สึกว่ากองทัพของสันนิบาตอาหรับเริ่มต้นระดมพลและวแสดงว่าเข้ามาใกล้ละเดี๋ยวอาจจะเกิดสงครามซึ่งนั่นก็คือสงครามครั้งที่สี่ละนะครับอิสราเอลก็เตรียมในการระดมพลอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีคือโกลดาเมียร์กับรัฐมนตรีกาลาโคมในเวลานั้นก็คือโมเชดายันมองว่า เราเตรียมกําลังพลของเราให้พร้อมและอิสราเอลก็คืออิสราเอลครับถึงแม้จะไม่มีสงครามมาตั้งแต่ปี6กเจ็ดถัดมาถึงปีเจ็ดสพวกเขาไม่เคยรีแลกซ์ครับฝึกทหารพัฒนายุโทโธปกรณ์ต่อเนื่องเตรียมความพร้อมมีข้อเสนอบอกว่าควรจะระดมพลทั้งหมดหรือระดมพลเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โกลด้าเมย์อยีพูดว่าเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเตรียมพร้อมสองแนวรบเหมือนกันครับซีเรียทางตอนเหนือ <c oughs> อียิปต์ทางตอนใต้ <c oughs> พร้อมรบ คำถามคือพรีเอ็มไหม,มบุกก่อนที่เขาจะรุกรานป่ะโกลดาเมอีบอกว่าไม่น่ารบมัง้งเพราะอะไรครับในช่วงเวลานั้นครับ6ตุลาคม1973ครับตรงกับช่วงเดือนรอมฎอนของมุสลิมไม่น่าบุกนะเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยน่าจะไปแสวงบุญกันนะครับตอนนั้นเนี่ยตรงกับวันหยุดของอิสราเอลด้วยคือวันยอมกิดปัวคือวันพิพากษาเป็นวันหยุดสําคัญในศาสนาที่สาคัญที่สุดเลยของศาสนาอยู่ ทุกคนหยุดหมดครับแต่โกลด้าเมีบอกว่าระดมพลดูแลด้วยเรดาร์เนี่ยมันเข้ามาใกล้ประเทศเราแล้วลทั้งสองทิศนะครับเอายังไงดีจะเริ่มพรีเอ็มล่ะคุยกันระดมพลพร้อมกดปับ๊บลุยได้เลยแต่เราจะเป็นผู้ก่อสองครามนะอปรากฏว่าเคนเนดกิติงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ Israel, ําอิสราเอลเดินทางมาพบเธอตอนเช้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอย่าบุกนะเราต้องรักษาสันติภาพถึงนาทีสุดท้ายโกลด้าเมีบอก ภาพถ่ายดาวเทียมมันชัดเจนแล้วครับเขากำลังจะมาแล้วเขามาแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่นั้นครับเธอ,อยังตัดสินใจอยู่10บโมงหนาทีคนโทรมาคนนั้นชื่อว่าเฮนรีคิสซิงเจอร์ Prime Minister I'm Kissinger You need to trust me I'm also a Jew ถ้าเกิดว่าท่านยกทัพไปรบกับพวกเขาก่อน สิ่งที่ท่านจะได้จากสหรัฐอเมริกาคือตะปูแค่ตัวเดียวโอ oh, ดง่ายเราจะไม่ให้อะไรท่านเลยเพราะว่าคุณเป็นคนเริ่มต้นสมสงครามท่านก็บอกว่าเราเชื่อในพันธมิตรของเราและเราเชื่อในท่านคิสสิงเจอร์ตอนบ่ายครับสองแนโรบครับมืดฟ้ามัวดินจากคาบสมุทรไซนายบุกขึ้นมาตอนเหนือกระนาดตอนเหนือครับก็คือจอแดนครับบุกเข้ามาคู่กันเพราะฉะนั้นสงครามในช่วงสัปดาห์แรกทางอิสราเอลตายเป็นเบื่อครับ oh. เพราะฉะนั้นโกลด,ด้าเมอีกก็จึงถูกมองว่า ไม่เด็ดขาดเลยอ,ะอ่ะออนแอร์แต่แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปอะ่ะเฮนรี่คิสซิงเจอร์บอกอะ่ะแล้วคุณจะทำยังไงอ,ะอ่ะที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดครับอันนั้นถ้าจะไม่ผิดตรงกับวันที่สิบเดือนรอมฎอนของปีที่จอร์อสักราชหนึ่งพันสามรอเก้าสิบสามซึ่งหลายคนเชื่อว่าก็เดือนรอมฎอนอะ่ะอีกฝ่ายก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาแต่บุกวันนั้นเขาเรียกว่าสงครามั้งที่สี่เรียกว่ายมคิดปูร์นะครับที่สุดแล้วอิสราเอลใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ครับตั้งตัวติดวันนั้น สิ่งที่เธอทําคือนับศพลูกหลานเธออย่างเดียวโอ้ oh. แล้วไม่ได้บุกกลับไม่ได้อะไรเลยมันต้านไม่อยู่ละครับอีก oh. ฝานเขาเขา,เขาเขาเข้ามาก่อนนะเธอก็คอยนับศพแล้วเธอก็พูดว่าไม่ได้สหรัฐอเมริกาพูดว่าเราผิดแล้วงั้นเราส่งอาวุธให้ท่าน oh. ที่สุดสหรัฐอเมริกามาอิสราเอลต้องขอเอ่ยชื่อท่านนี้นะครับต่อมาท่านเป็นนายงบตรีด้วยท่านชื่อเอเรียลชารอนหลายคนจะเห็นท่าน,นตอนที่ท่านแบบตัวใหญ่แล้วนะท่านอ้วนแล้วตอนที่อายุมากแล้วเป็นนายงบตรี แต่ว่าสมัยที่ท่านยังุ่งท่านคือวีรบุรุษสงครามครับยกทัพรถถังข้ามไปค้าบสมุทรไทรนสองแนวรบกับอิสราเอลดันออกไปเรื่อยๆที่สุดสิ่งที่อิสราเอลไม่เคยทําได้ครับอิสราเอยกกองทัพรถถังไปห่างจากนาครหลวงซีเรียคือดามาสกัสสามสิกิโลนะครับคือประชิดแล้วเอาปืนจ่อหัวแล้วอะในขนาดเดียวกันเข้าไปค้าบสมุทรไนร์ปกติไม่เคยข้ามคลองสุเอตเลยภาพที่เราจะเห็นในปี1973คือทหารอิสราเอลสร้างสะพานแบริ่งวาง รถถังข้ามเลยนะครับอีก110กิโลเมตรเข้าไคโรให้รู้ว่าพวกเราไม่พ่ายแพ้ต่อท่านแต่พวกเราต้องมานั่งนับศพลูกหลานเพราะเราชื่ออเมริกาอ๋อแล้วอเมริกาก็ส่งกองกําลังมาช่วยทำให้อ,อเมริกาจะไส่งเฉพาะอาวุธอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาส่งอกองกำลังทหารมาไม่ได้เพราะเขาต้องเป็นมิตร<อ>แต่ประเด็นก็คือว่าสูญเสียไปแล้วครับ,รบในที่สุดจบสงครามปับ๊บโกลด้าเมอีท่านก็ใช้เวลาพังจงและทั้งจบเทิม ท่านขอโทษทุกคนว่ามันเป็นความผิดของท่านที่ทําให้ลูกหลานอิสราเอลต้องตายเป็นจํานวนหลักเป็นหลักหมื่น<อ>แต่ตอนจบสงครามนะครับ,บสรุปแพ้ไหมฮะสงครามวันนั้นชนะครั้งนั้นครับ<อ>สามารถที่จะบุกเข้าไปได้จงกนระทั้งว่าทั้งสองฝ่ายต้องยอมเจราจาหยุดยิงทั้งซีเรียทางตอนเหนือแล้วก็อีทางตอนใต้เพราะว่าไม่ไหวแล้วครับ<อ>ท่านก็ลาออกแล้วท่านก็พูดว่าท่านผิดพลาดไปแต่จริงๆจะไปว่าก็ไม่ไนดะ้ถ้าเราดูพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ต้องยอมรับว่า นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถทําได้อะครับคือคือ,คอท่านจะบ,บุกก็บางคนก็บอกว่าเด็ดขาดไปเลยดิไม่มึงก็กลัวตายไปข้างหนึ่งซึ่งถ้าบุกไปก็อาจจะชนะก็ได้ถ้าบุกไปเนี่ยคงคงชนะแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมองว่าเป็นคนก่อสงครามแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมิรที่สาคัญที่สุดเขาจะมองอย่างไรอ๋ออาจจะเสียมิตรคนนี้ไปถูกต้องเพราะวานาเวลานั้นสหรัฐอเมริกาต้องการปกป้องสันติภาพโลกอะ่ะเพราะยุคข,ของนิกสันกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ไม่เหมือนกับยุคไอซเซนฮาวเออร์ที่ในยุคนั้น ลุยเข้าไปทหารเก่าไฮเซนฮาวเวอร์ออในขณะที่นิกสันบอกไม่ใช่ประคองสันติภาพเถอะที่สุดเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านก็ลาออกจากนั้นประมาณ6เดือนครับ,รบจากนั้นก็านายชุนตรีท่านต่อมานะครับก็คือท่านยิสซักราบินท่านยิสซักราบินเป็นนายชุนตรีคนแรกที่เกิดที่ปาเลสไตน์นะครับเกิดที่นั่นเพราะว่า3มท่านแรกคือท่านเดวิดเบนกูเรียนนะครับเลวีเอชโคลโกลดาเมียร์เกิดขึ้นที่พื้นที่จักรวรรดิรัเสเซียเดิมทั้งหมดมนะครับ เ่าตัดมาเรื่อยๆครับสิ่งนี้อาหรับอ่อนแอไปเยอะมากจนกระทั่งในที่สุดประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนต่อมาก็คือจิมมี่คาเตอร์ท่านบอกว่าความตึงเครียดไม่ดีกับใครทั้งสิน้นเอาแบบนี้แล้วกันเชิญผู้นําของทั้งสองฝ่ายเลยผู้นําโลกอาหรับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยก็คืออันวาซาดกับอีกฝ่ายก็คือนายงตรีเมเนกเคมเบกกินสองคนมาประชุมที่แคมป์เดวิดที่สหรัฐอเมริกาเพื่อพูดกันตกลงเจรจาสันติภาพ ปรากฏว่าตกลงเจรจาสันติภาพได้อย่างเป็นทางการสงครามอิสราเอลกับสันนิบาตอาหรับที่ยืดเยื้อกันมา4ครั้งก็จบลงในปี1978และจบลงด้วยการที่อันวาซาดัถูกลอบสังหารครับ oh. โดยหนึ่งในนายทหารระดับพันตรีมิเชลอิสลัมบุรีเพราะมองว่าคุณทําให้เสื่อมเกียรติของอียิปต์ออนแอร์และสันนิบาตอาหร, oh. รับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงคลุค่นสงครามครับ ทีนี้เรามองย้อนกลับมาทางด้านของเศรษฐกิจกันบ้างครับ<ะ>สิ่งที่อิสราเอลต้องทําในเวลานั้นเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดครับ<ะ>อิสราเอลแทบจะต้องนําเข้าสินค้าทุกอย่างบนโลกใบนี้ถูกครับอิสราเอลนี้ยังมีข้อโชคดีอย่างครับมีน้ามันของตัวเอง<ะ>เพราะว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่นั้นแต่พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเพราะปลูกไม่ได้นําอาหารเข้าสินค้าต่างๆต้องนําเข้าเพราะฉะนั้นต่อมาในมิติเศรษฐกิจแล้วในปี1984ครับ เงินเฟอ้ออิสราเอลในปีเดียวสูงขึ้น450%เอตคือเศรษฐกิจอิสราเอลตอนนั้นแบบปอแปลมาจบปีนั้นธันวาคมเงินเฟอ้อ10เท่า1,000%โอ้คือคือเป็นชาติที่ทำอะไรได้ยากมากนะครับจนกันทั้งท้ายที่สุดครับในยุคนั้นก็เลยจําเป็นต้องมีการหาวิธีว่าแล้วจะใช้วิธีการอะไรในการที่จะมาประครับประคองเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น เศรษฐกิจอิสราเอลต้องใช้คําว่าไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งอย่างที่เฮียเล่าว่ามันเกิดสงครามสี่ระลอกถ้าเป็นประเทศอื่นๆที่มีสงครามตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าระยะดินแดนของตัวเองเนี่ยโอ้เศรษฐกิจก็จะไม่ดีเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้ธรรมชาติอิสราเอลเป็นยังไงฮะสครั้งนั้นคือก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจแย่มากเหมือนกันก็ยับเยินครับแต่ด้วยวิญญาณนักสู้ครับตอนที่ฝรั่งเศสซึ่งแต่ก่อนต้องบอกว่าฝรั่งเศสเองเนี่ย เป็นซัพพลายรายใหญ่ของกองทัพอากาศอิสราเอละนะครับอย่างที่บอกนะสงครามที่โดด<ะ>เด่นมากที่สุดก็คือสงคราม6วัน<ม>ใช้เวลา6วันในการได้พื้นที่ใหม่มาเนี่ยหกหมืนกว่าตารางกิโลเมตรอิสราเอลทำอะไรครับเขาไม่ขายเราเราก็ทํำเองสิเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาจะเริ่มต้นคิดละเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการทําสงครามที่เขาเรียกกันว่า Military Industry Complex อ mm hmm. ของอ mm ิสราเอลก็เกิดขึ้น mm hmm. นะครับจำได้ไหมครับว่าที่เราตอนพูดถึงสหรัฐอเมริกาตอนที่ทางด้านของไอซนฮาวเวอร์พูดแบบนี้พูดถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกา mm hmm. แกพูดแบบนี้ครับแกพูดบอกว่าประเทศเขาพัฒนามาได้เพราะมี MIG Military Industry Complex mm hmm. มันแปลว่าอะไรครับ ขอโยงสองประเทศเพราะลักษณะโมเดลคล้ายกันครับสหรัฐอเมริกาพัฒนาอาวุธพัฒนาโดยใครถูกไหมครับไม่ได้พัฒนาโดยกองทัพเองนะครับบริษัทเอกชนและเอกชนก็ไปติดต่อกับถ้าเป็นปัจจุบันคงเรียกว่าสตาร์ทอัพนยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทสตาร์ทอัพเช่นมีบริษัทล็อกฮิตมาตินผลิตอาวุธก็ไปเอาซอสให้กับทีมเสิร์ชในการทําเพราะฉะนั้นนวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นเพราะมีบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นนั้นในการที่มาคิดยุทธภัณฑ์ให้ ไม่ต้องมากล่ะครับอินเทอร์เน็ตครับที่เขาเรียกกันว่า d a r ์ a n e t เน็ต n s e เอนส์เ e c ดเว e ซ e เรซ r ช์โปรเจกต์เให้กำเนิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเพราะต้องการที่จะมีระบบการศึกษสารแบบที่ไม่มีศูนย์กลางเพราะฉะนั้นอิสราเอลแบบเดียวกันครับอ,อิสราเอลหันมามองพัฒนาอาวุธไหมน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราพัฒนาเรดาร้าไหม<อ>เราพัฒนาการกำหนดพิกัดไหมว่าทหารของคู่ต่อสู้ มาที่ไหนเมื่อไหร่แล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันเราได้ใช้ไหมครับ g ู o ก็ e แมปอย่าเงี้ยเหรอครับ GPS ไงครับอ oh, <cl aps> ของ GPS นี่ต้นกําเนิดมาจากอิสราเอลต้องเล่าอี้ครับ GPS เนี่ยเกิดมาที่เราใช้กันทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ทําชื่อว่าบริษัท Waze เขาทําหน้าที่ในการที่ระบุว่าค่าสึกมาจากทางไหนหหระบุได้ จากนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็น GPS ไงครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมหลายหลายอย่างของเขามาจากอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศครับอขอไปที่อันหนึ่งก่อน <c oughs> เรามากันที่ตัวของเกษตรครับครบความมั่นคงแต่ละประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัย4นะครับใช่ครับหครับอาหาร2คือยา3ที่อยู่อาศัยเนาะลัเครื่องผมสองอันหลังนี่คงคงพอเข้าใจได้อาหารครับอิสราเอลต้องนําเข้าอาหารเยอะมากทํำยังไงครับ ที่เขาเรียกกันว่านิคมเกษตรกรรมคิปบุสของคุได้ยนินนี่คิปบุ์ซึ่งมันมีมาตั้งแต่สมัยปาเลสไตน์นะครับคือชุมชนแล้วก็มาหาสซลูชันรวมกันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีปัญหาไม่ต้องเรียกร้องให้ใครช่วยทํำยังไงโจทย์ที่พวกเขาคิดต้องยอมเขาตั้งโจทย์เก่งโจทย์ของพวกเขาคือมีน้ำไหมมีแต่มันเป็นน้ําเค็มจะทํำยังไงให้พันธุก,กรรมของผล,ลไม้เป็นพันธุก,กรรมที่สามารถโตได้ท่ามกลางน้ําเค็ม แล้วทำได้ครับ oh. ปัจจุบันอิสราเอลเป็นเน็ตเอ็กพอร์เตอร์ของผล,ลไม้นะครับโอ้ oh. คือการเป็นคนส่งออกเฉยเลยถูกต้องทางทั้งที่มีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ครับ oh. เริ่มต้นมามีคลิปบุชเกิดขึ้นมา oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่บอกว่าพลิกฟื้นจากทะเลทราย oh. ทะเลทรายมันทำนี้มีน้ำโตไม่ได้แต่ซัพพลายน้ำครับจากทะเลจากน้ำเค็มทะเล oh. เมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาอิสราเอลก็เลยมีพืชพันธุ์ธัญพืชสามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องเกษตรกรได้ oh. เพราะฉะนั้นเขาเป็นชาติที่ไม่ยอมแพ้คร ก็ต้องแก้ไขอุณผูมครเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นแบบนี้นอกเหนือไปจากนี้ในยุคทศวรรษที่80ศนย์ครับที่อุตสาหกรรมเขาเริ่มไม่ดีครับยุคนั้นเนี่ยบ้านเราเริ่มต้นนําเข้าคอมพิวเตอร์ละใช่ไหมครับอันนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์ฟังแลวเฉยเนะยุคคอมพิวเตอร์อิสราเอลเริ่มต้นคิดละเราต้องมาทางนี้เลยเริ่มต้นระลอกที่หนึ่งครับอุตสาหกรรมซอฟ์แวร์เกิดขึ้นในช่วงนั้นครับแล้วถามว่าพื้นที่ไหนพื้นที่เดิมที่อยู่ด้านในเนี่ย ที่ติดมากับเวสแบ็์ในวันนี้อาจจะท้าทายเลยเริ่มต้นครับสร้างพื้นที่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นไฮฟาเทลลาวีฟที่อยู่ริมทะเลกลายเป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งต่อหลังได้ชื่อเล่นว่าซิลิคอนวาดี<อ>วาดีแปลว่าแวลลี่<อ>เป็นภาษาฮิบรู<อ>นะครับเริ่มต้นลองคิดดูว่าปี80เราทำอะไรกันอยู่แต่พวกเขาคือต้องมีอุตสาหกรรมเขามอง,งไป,ไปข้างหน้าว่าน,นี่คือเทรนด์ของโลก เพราะฉะนั้นถ้ามองอิสราเอลจะคล้ายเกาหลีแต่ว่าเร็วกว่าเกาหลีนิดหนึ่งอิสราเอลเริ่มต้องยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเม็ดเงินการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าอิสราเอลเนี่ยในแต่ก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มต้นีานอุตสาหกรรมหลักเขาคืออะไรหนึ่งอุตสาหกรรมเจรนาเพชรเขาทําเครื่องจร์นาเพชรที่เก่งมากครับคือเป็นเป็นอย่างที่บอกเป็นช่างเก่งเป็นช่างเก่งมากแล้วก็นอกจากอุตสาหกรรมเจร์นาเพชรคือ บริษัทสิ่งทอสําคัญสําคัญของสหรัฐมาตั้งโรงงานที่อิสราเอลเพราะว่าเป็นช่างฝีมือเป็นช่างฝีมือด้วยเพราะอุตสาหกรรมกาเมนคือจุดเริ่มตอนนี้คล้ายๆไทยนะการเมนจิวเวลรี่ไทยก็เก่งเหมือนกันนะแต่พอดีว่าเขาคิดมากกว่านั้นและด้วยความที่ว่าเขามีคอนเนคกชันที่ใกล้ชิดกับสหรัฐบริษัทข้ามชาติเช่นบริษัทแกล็บเสื้อผ้าแกลบนี่นะก็ไปลงทุนก็ไปเปิดเพราะฉะนั้นจะพบว่าในยุคดังกล่าวเสื้อผ้ายุค8 0 9 0เกผลิตที่อิสราเอลเยอะมากแต่ครับอิสรู้ว่า ตัวเขาจะมาทางด้านของไอทีครับตอนนั้นก็คือเรียกว่าซอฟต์แวร์และตอนนั้นยังไม่เรียกว่าไอทีเรียกวคอมพิวเตอร์เชื่อไหมครับว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีจํานวนบริษัทคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเข้าไปลงทุนเป็นประเทศแรกเยอะที่สุดแม้จะเป็นการผลิตก,การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่ง R&D ตั้งแต่ทศวรรษปลายทศวรรษ80นะครับหลายๆบริษัทเริ่มต้นคิดละพื้นที่นี้มีคนมีท ALEN เข้าไปครับ คือบางคนจะบอกก็โชคดีไงเกิดมามีมีมีแบ็กดีแอนเ l ิลอินเวสเตอร์ของเขาก็คือสหรัฐอเมริกาแต่เพราะคนของเขาเก่งครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคือเพราะาว่าเ,เรื่องของ <ว S 2> อาวุธยุทโธป,ปกรณ์ก็คิดเทคโนโลยีได้เพราะมีคนเก่งเกงเษตรแรนแค้นแค่ไหนก็ทําทได้เรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็คิดได้อีกใช่ลองคิดดูว่าโอเคว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาแต่เขาเชื่อมต่อได้และนอกเหนือไปจากนั้นครับระลอกที่2ที่ถือว่าเป็นโบนัสของอิสราเอล ปลายทศวรรษ80ครับการล่มสลายสหภาพโซเวียตครับปี1991ครับสหภาพโซเวียตแตกสลายครับคนอยู่ที่อยู่ในสหภาพโซเวียตที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักหมื่นหลักแสนคนขออพยพเข้ามาที่อิสราเอลครับโอ้ท่านลองคิดดูนะคนเก่งๆเข้ามาอีกสหภาพโซเวียตมาอะไรบ้างอุตสาหกรรมอวกาศอุตสาหกรรมดาวเทียมอุตสาหกรรมอาวุธแพ็คกระเป๋าเข้ามากลายเป็นทุกคนรวมกันครับอย่างที่ได้บอกนะ คนเจเนอเรชันนั้นส0เนท่านั้นที่เกิดที่พื้นที่แต่ทุกคนคือชาวยิวทุกคนพูดภาษาฮีบรูทุกคนรวมตัวกันสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เริ่มต้นอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นบริษัทต่างชาติเริ่มต้นเข้ามาตั้งบริษัทเทคในยุคคอมพิวเตอร์2 0 0พครับ .com ไม่พลาดครับเช่นเดียวกันยังคงเดินหน้าในการเจ็บเกี่ยวโมเมนตัมไอทีของโลกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอพูดถึงบริษัทสักสองสาบริษัทเขาคิดว่า เป็นบริษัทที่น่าจะปักหมุดได้บริษัทแรกมีชื่อว่า Mirabilis ครับ Mirabilis เนี่ยเป็นภาษาละตินที่แปลว่า Miracle นะครับบริษัทนี้เนี่ยเริ่มต้นจากคนชาย4คนนะครับซึ่งเป็นชาวอิสราเอลยังวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับผมจำชื่อได้คนเดียวก็คือยาอีโกลฟิงเกอร์อีกคนชื่ออัมนอนอามีรนะครับสี่คนนี้นั่งคุยแล้วพูดว่าถ้าไมเวลาเราคุยกันนะเราเราเรา,เราไม่คล่องตัวเลยอีเมลก็ไม่คล่องตัว เราทําสิ่งที่เรียกเรียกกันว่า instant messaging ไหม,อ,มอย่าบอกนะครับว่าเขาบอกว่าเ,เราสี่คนจะต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่<ะ>ต้องบอกแบบนี้ในงานที่เราไปมาก็คือ the secret sauce summit 2023อะหลายคนก็จะถามตอนที่ียบรรยายเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการนะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเทรนดไหนออ,อไม่ใช่ครับอิสราเอลคิดว่าเราอยากให้โลกเป็นยังไงเราสร้างเทรนขึ้นมาเขากำหนดเองเลยครับทำขึ้นมาและสิ่งนั้นมีชื่อว่า ICQ โอ้โห oh, instant messaging ยุคผมเลยนั่นเพิ่งรู้เป็นของยิวอิสราเอลครับโอ้ oh. ICQ ครับสร้างขึ้นมาใหญ่โตมากนะครับอามิลโกลฟิงเกอร์ถ้าท่านดูนะฮะใส่แว่นหน้าตาเป็นยิวแล้วก็ผมยาวๆหน่อยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแบบไปย้อนเลยนะฮะ uh. ท่านจะเห็นหน้ากดเลยยาอิรโกลฟิงเกอร์แล้วก็เพื่อนอีกสี่คน ICQ จะโผล่มาโด่งดังมากขายต่อให้ใครครับอเมริกาออนไลน์ AOL ท่านดูดีในะยุคที่ยังไม่มีใครรู้ว่าคืออะไร ชาติที่ทุกคนต้องจับอาวุธอาเลอร์ตลอดเวลาสงครามจะมาเมื่อไหร่แต่คิดตลอดเวลาแล้วจะทําอะไรอแล้วก็มาเรื่อง GPS ก็เช่นเดียวกันครับบริษัท w เวส W A Z E ดาวเทียมเ่าทำยัง,ยงไงแล้วถ้าเราต้องการจะระบุคด่ตรูเราทำยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถือว่าเวลาที่คุยถึงสตาร์ทอัพของอิสราเอลตั้งแต่ทศวรรษ90นะครับไม่ใช่2000นะครับสบริษัทนี้เก่นะครับไม่ใช่แค่นั้นครับ อิสราเอลเองเป็นประเทศที่มีภัยคุกคามค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มต้นรู้แล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีภัยคุกคามเรื่องไซเบอร์รูปแบบใหม่ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับยูนิต8200ของกองทัพอิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็คือว่าเขาเรียกกันว่า IDF Israel Defense Force เป็นกองทัพอิสราเอลจะมียูนิตที่เรียกว่ายูนิต8200ทาหน้าที่ในการที่ดูเรื่องของซิเคียวริตี้เขาก็เอาเจ้าไซเบอร์ซิเคียวริตี้นี่หละครับอ,ออกมาไม่ใช่แค่เฉพาะใช้กับกองทัพครับก็จะมีแบบ ดิเอนส์เกรดเกรดกลาโหมและเกรดพลเรือนเกรดองค์กรอะไรแบบนี้เนาะลองคิดดูดิว่อาอันนี้เอาเฉพาะเรื่องเล็กๆนะครับที่สามสี่ลิงที่เกิดมาทั้งหมดที่เราพูดนี้เขาคิดมาเวสกับ ICQ ปลายทศวรรษ90นะครับไม่ใช่ทศวรรษ200จากนั้นเริ่มต้น .com คอมรับอิสราเอลตอนนั้นมี r d จากบริษัทเช่น Microsoft Apple อยู่ในประเทศเขาแล้วซิง <S ink S 1> เป็นระบบในเวศเดียวกันแล้วคือคได้เดี่ยวความรู้จาก องค์กรระดับท็อปของอเมริกามาอีกด้วยเคนต้องปรับใหม่อ,มอเมริกาไปเรียนรู้จากเขาด้วยนะครับอสองข้างเก่งไหมครับบางคนบอกว่าผู้ประกอบการเทรดพอฮีดูอิสราเอลต้องบอกว่าสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากจะสร้างอะไรใหม่ให้กับโลกเขาคิดตลอดเวลาว่าเดี๋ยวโลกใบนี้ต้องเป็นแบบนี้สร้างเสร็จปั๊บเขามี Angel Investor ผสมกันเป็นระบบนิเวศเดียวกันครับกลายเป็นโด่งดังขึ้นแสดงว่าระบบการศึกษาหรือว่า R&D ในประเทศเขาน่าจะดีมากเับ แน่นอนนะครับว่าพอเคนพูดถึงตรงนี้เราจะพูดถึงเวนเจอร์แครใช่ไหมรัฐบาลอิสราเอลนะครับตั้งแต่ทศวรรษ90ที่เขาพลิกฟื้นจากเงินเฟ้อพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็ลงทุนให้กับบริษัทพวกนี้แต่ต้องยอมรับความม่การลงทุนเพราะว่าคนของเขาทุกคนเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ได้เคยทํางานร่วมกันมาก่อนอ๋อเหรอถูกไหมครับเขาเป็นทหารเกณฑ์เขารู้เขารู้จักกันใครฝีมือเป็นยังไงใครทําอะไรและเขารบแบบ มีการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่แสนยา,านุภาพแบบเดิมนะ่มาตลอดเวลาเขารู้สารัฐอเมริกามีอะไรเพราะฉะนั้นร่วมกันแล้วเนี่ยภาครัฐจะรู้แล้วว่าใครเก่งอะไรเกณฑ์ทหาร3าปีเขาจะรู้แล้วว่าไอคนนี้อยู่ในยูนิต8 2 0 0นมันทำอะไร <c oughs> ถูกไหมฮะ <c oughs> แต่แน่นอนว่า <c oughs> ของเขาเป็นประเทศที่ไม่เหมือนบ้านเราของบ้านเราคือซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียว <c oughs> ผมหวังว่าตอนนี้จะมีรัฐบาลมาอยากคิดแบบนี้นะครับนักวิทยศาศาสตร์บ้านเราเก่งๆเยอะลองมาคิดดูดิแต่เขาใช้โมเดลก็คือ MIT นะครับ MIT ก็คือ military industry complex อเอกอชนกับกองทัพทำงานด้วยกันพัฒนาคู่กันและจะได้เจริญเติบโตเป็นแนวความคิดแบบนี้และอีกหนึ่งประเทศซึ่งเดี๋ยวอนาคตเวลาที่เราคุยถึงรประเทศนั้นเราคงจะต้องมีอิสราเอลด้วยมีหนึ่งประเทศครับในปี1965ครับในยุคที่อิสราเอลเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สงครามครั้งที่2คือสงคราม6วันในเวลานั้นประเทศนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับมองว่าประเทศนั้นขนาดพอๆกับเรา อิสราเอลขนาดพอๆกับเรามีภัยคุกคามรอบตัวอยากให้ฐานอิสราเอลมาเทรนทหารบ้านเราอืและเสนาธิการกองทัพในเวลานั้นคือยิธซักราบินก็พูดว่าเรายินดีส่งไปประเทศนั้นคือสิงคโปร์ครับโอ้มีวิธีคิดคล้ายๆกันปี1965เนี่ยสิงคโปร์เป็นรัฐเกิดใหม่ครับ สิงคโปร์ไม่มีกองทัพสิงคโปร์อยากรูว่าวิธีการอะไรในการที่จะสร้างกองกําลังตัวเองขึ้นมาปกป้องอธิปไตยของสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เชื่อถ้าวันหนึ่งตัวเองรวยแล้วจะมีคนมารุกราและสิงคโปร์ติดต่อไปที่อิสราเอลครับอิสราเอลเข้าไปฝึกกองกําลังและก็เชื่อว่าสิงคโปร์เองก็มีวิธีการแบบเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอิสราเอลเป็นชาติที่มีการเติบโตที่น่าสนใจแต่สําคัญที่สุดคือเขาคิดตลอดมีเพนพอยต์ฝรั่งเศสไม่ส่งอาวุธมาให้เราพัฒนาเอง โลกนี้รบกันด้วยไซเบอร์เราต้องคิดไซเบอร์ซิเคียวริตี้โลกนี้ต้องระบุพิกัดคนทุกคนได้เราทำ GPS และสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้จำกัดตรงนั้นเขาก็ขยายคอมมิชชัไลซ์ปัจจุบันเวลาที่เราพูดถึงไซเบอร์ซิเคียวริตี้เราต้องนึกถึงอิสราเอลใช่นี่แหละครับซึ่ง,งปัจจุบันสตาร์ทอัพอย่างที่เราพูดกันว่ามีเยอะแยะมากมายยูนิคอนเพียบเลยแล้วก็มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาก็เยอะมากซึ่งนี้เฮียมอกว่าก็เป็นการต่อยอดจากยุคนั้นมาเรื่อยเ,อเ<ข>าต่ ต้องใช้คําว่าจากยุคซอฟต์แวร์เนาะ,<ฮ>ะมายุคอดอทคอมจากนั้นเนี่ยบริษัทของอิสราเอลเนี่ยเริ่มต้นขยอยเข้าไประดมทุนในสารัฐละต้องบอกเขาทํางานด้วยกันมายาวนานนะครับแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ตบเท้าเข้าไป60กว่าบริษัทจะมีบางปีจําไม่ได้ว่าปีไหนรู้สึกจะเป็น2 6 0 6ันหเข้าไปปีเดียวเนี่ยหกบริษัทร,<ฮ>ระดมทุนที่นสแดกและณวันนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในนสแดกมากที่สุดไม่ต้องถามคือสหรัฐอเมริกาแน่นอนอันดับที่2คือจีนและอันดับที่3กลายเป็นประเทศเล็กๆมีประชากร9.7ล้านคนนั้นชื่อว่าอิสราเอลครับโอ <ฮ S> ้แล้วก็ถ้าไปดูว่าเขาผลิตอะไรบ้างเขาทําอะไรบ้างไอที IT มีแน่นอนฮนะไซเบอร์ซิเคียริตี้ขาดไม่ได้เลยครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์ครับโอการที่ส่องกล้องแล้วถ่ายภาพด้านในอิมเมจิงอิสราเอลเพราะว่าการที่เติบโตได้เขาเขาคิดแบบนี้เลย ปัจจัยสี่บริษัทยาเขาเยอะนะครับยาเพียงพอไหมพูดถึงใน,ในพูดบริษัทยาบริษัทไฟเซอร์ซีโอเอยู่นะครับอัลเบิร์ตเบอร์ลาแล้วตอนที่เทสไอวัคซีนไฟเซอร์โควิดก็เทสที่อิสราเอลที่แล้วผมคิดดูว่าเขาสร้างแบรนดิ้งตั้งแต่ต้นว่าเขาจะเป็นแบบนี้และชาติเขาเองก็มีบ,บุคลากรต้องอยอมรล้เมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องอยูนะยูไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศใดเขาก็สามารถที่จะ ใช้องค์ความรู้ที่ดีที่สุดได้เสมอครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรียกว่าซิลิคอนวาดีแต่ก่อนคนแล้วฟังแล้วตลกเหมือนบอลิวูดไงอโอ้ไปเรียนแบบฮอ<ะ>ลีวูดแต่เติบโตได้ไงครับ,รบจนวันนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสตาร์ทอัพโลก250บริษัทอยากให้ไปลองดูนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่คิดว่าวันนี้เราอาจจะเฉยๆก็อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อุตสาหกรรมเอ็กซเรย แต่ถ้าลองจินตนาการว่าเมื่อ20ปีที่แล้วคนคังไม่คิดถึงสิ่งนี้เลยนะแต่จินตนาการพวกเขาไม่ไปที่นู้นหรอไงครับเยัยมองยังไงครับที่คนอิสราเอลเนี่ยเขาอาศัยทั้งจุดที่เป็นเพนพอยท์ที่เขาต้องพัฒนาเช่นเรื่องทหารเรื่องเกษตรกลายมาเป็นจุดเด่นของเขาได้หรือว่ามองเรื่องของอนาคตเรื่องซอฟต์แวร์ต่อยอดไปสู่ไซเบอร์เ u r i ริตี้ c อ m อะไรก็สามารถเกาะกระแสเข้าไปได้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาบายดีไซน์ถูกไหมเขาเลือกอุตสาหกรรมเขาเลือกว่าเขาจะเติบโตแบบนี้ถูกต้องถูกต้องคือ หากว่ามองจริงๆครับประเทศเขาเนี่ยที่น่าสนใจคือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้อยมากครับทรัพยากรเดียวที่เขามีคือทรัพยากรมนุษย์นะครับ<อ>และเป็นประเทศที่คุณไม่มีสิทธิ์มาทะเลาะกันแล้วครับ<อ>คุณเปิดมาว่าแล้วคุณคุณไม่มีทางว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งที่ฟรีอนแฟเอาไว้ทีหลัง่อนเพราะว่าจริงๆภัยค,คุกขามข้างนอกก็เยอะด้วยอันนั้นแน่นอนมันสำคัญนะครับแต่ว่าไม่มีความคิดสวัสดิการจะเป็นยังไงหน้าที่คือใครอยู่ใกล้ๆปืนมหยิบขึ้นมาแล้วไปต่อสู้นั่นคือเขาคิดได้แค่นั้นแล้วเพราะ แต่สิ่งที่ชอบครับคืออะไรครับครั้งใดก็ตามที่มีเพนพยอยเขาคิดทันทีต้องไม่ยอมจำนวนโอเวอร์ครับอย่างดูเรื่องของน้ําเค็ม,มครับเราได้ยินว่าโอ้โหเขา transform เทเลทราย์แต่ถ้าเราลองมองลึกไปครับการแก้เพนพอยของเขาคือการที่ว่าเขามีอะไรแต่ถ้าเขารอวาก็ลงมีแต่น้ําเค็มคุณก็แพ้ไหมเ <c oughs> พราะต้องยอมว่ายูเอเองเนี่ยครับไปที่ไหนก็จะเหมือนคนจีนอ,อพยพสมัยก่อน คำว่าสื่อผืนหมอนใบไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าทาไมรัฐไม่ให้การศึกษาเราไม่มีสิทธิ์ครับคุณพูดได้คําเดียวคือว่ากูต้องสู้นับตั้งแต่วันนี้จะมีแค่เสือจะมีหมอนพออยู่ได้อยู่ได้แล้วที่เหลือไปตายเอาดาบหน้ายู่เองก็เหมือนกันไม่มีอาหารก็ทําอาหารให้มันมีครับฝรั่งเศสไม่ส่งอาวุธให้เราเราก็ผลิตของเราเองแต่ถ้าเรามัวแต่ว่าฝรั่งเศสไม่เอาเพราะฉะนั้นเราไปหาประเทศอื่นไหมก็ได้เหมือนกันแต่คือถ้าเราคําว่าฝึกความคิดคืออะไรครับ คนเรามีหลายออปชันครับตลอดมาที่เล่ามาสมมติอิสราเอลไม่เลือกพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไปหาเพื่อนสักประเทศสมมตินําเข้าจากตุรกีก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะตุรก,ก,กีก็ลงมาปุ๊บก็จบครับหรือว่าไม่มีอาวุธจากฝรั่งเศสก็ไปหาจากประเทศอื่นเหมือนที่อียิปต์ทำตอนนั้นพอสหรัฐอเมริกาเริ่มไม่ไว้วางใจอียิปติปต์ทำอะไรครับไปหาสหภาพโซเวียตก็ได้เหมือนกันครับ นาอิบก็เลือกที่จะไปซื้อจากสหภาพโซเวียตมานะครับในขณะที่คนอยู่ในอิสราเอลไม่ใช่คือมองแต่ละครั้งต้องบอกว่าเขาไม่เคยมองว่ามีสิ่งใดเป็นอุปสรรคเขาคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่ามีอะไรอยู่หน้าเรียนรู้และหาโซลูชันครับฟังแล้วมันเหมือนง่ายนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นเออเหมือนเขาเทิญจากสิ่งที่ไม่มีให้มันกลายเป็นมีแล้วก็ไม่ได้มีข้ออ้างมันมีมนทอริตี้ที่ ทุกอย่างคือเป็นไปได้ทั้งหมดอะคือคือมันมาสมาสัจจัน์มากที่ว่าหลายหลครั้งเวลาที่เรามองอุตสาหกรรมพันประเทศครับมันคือปฏิปักษของเศรษฐกิจเรามองอย่างนี้ตลอดเพราะไปอ่านหนังสือเนี่ย startup nation หนึ่งในองค์ประกอบคือการที่มีระบบการเงินฟังแล้วมันตลกมากนะครับแต่เพราะระบบคิดเขาคือก็สร้างเป็นอุตสาหกรรมสิวะมันคือ เออเข้าใจครับคือคือตอนนี้สังคมไทยอาจจะถกเถียงกันเยอะเนาว่างบไปใช้ในเรื่องของทหารอันนั้นเรื่องหนึ่งบริบทอาจจะไม่เหมือนกับอิสราเอลแต่ว่าผมว่าที่อยาาเล่าน่าสนใจคือประเทศเขาก็ยังเกณฑ์ทหารอยู่ถูกคือคือถึงบอกแบบนี้ว่าโอเคว่าเรื่องเหมือนการบริหารต่างกันก็ได้ผลต่างกันนะอย่างสมมติกรณีของบ้านเราคิดอะ้ไม่ออกปั๊บเสือบทแต่เขาคือไม่ต้องซื้อสิแต่แต่ว่าเอาแค่เมนทาลิตี้ที่คิดว่าทําเองสิ มันก็มาหาศาจจ์แล้วนะครับ,รบ,รบเราเราถูกสอนให้คิดว่าเราผลิตอาวุธเองไม่ได้เลยฮียไม่ได้บอกเราต้องผลิตอาวุธนะเพราะไทยมีรักสงบโอเคป่ะคือคือแต่ว่าการทจะพูดว่าระบบคิดของพวกเขาอะครับ,รบมาถึงปั๊บและการพัฒนาผมจําได้เลยว่า,าทางด้านของนักวิชาการที่บอกว่ามาจากออกซฟอร์ดนะครับเดร็กเพนสเลอร์พูดแบบนี้เขาบอกว่าพอเขาไปดูโมเดลอเมริกาพออเมริกาทำดาพาเน็ตจากทหารแล้วคอมเมอร์เชียลไลซ์มันใช้กับเอกชน ทำไมยิวไม่ใช้แบบนี้บ้างอิสราเอลก็ใช้แบบเดียวกันสิทำ GPS ทำไมต้องทำเฉพาะทหารละ่ะอิสราเอลีนดิฟเอนซ์ฟอสคุณก็ทำเป็นเทียดิเทียสูงสุดกองทัพใช้เพราะเป็นความลับครัเทียต่ำลงมาเราเรา,เราท่านๆใช้แล้วหาว่ามันอยู่ที่ไหนอืเราก็สามารถทำได้แต่คือก็เทินตลอดครับไปอยู่เป็นจะอ,อยู่ในกองทัพเวลาเสียเปล่าไม่ได้พัฒนาสิเราเรียนรู้ได้จากกองทัพได้บ้าง แต่ว่าหนึ่งอย่างครับในหนังสือของ Startup Nation นะครับของแดนเซเนอร์กับซอลซิงเกอร์เขาบอกว่าวัฒนธรรมของกองทัพอิสราเอลไม่เหมือนกองทัพที่อื่น <c oughs> คือลูกน้องเสียงเจ้านายได้เขาเ,เขาว่าอย่างี้แต่นี้ต้องบอกงี้นะครับว่าแล้วก็บอกว่าลูกน้องสามารถรวมตัวกันแล้วโหวตเจ้านายออกได<ะ>อ้อันนี้เป็นสิ่งที่ดิสพิวนะครับลองไปอ่านรายยีวิวจะพูดว่าไม่ถึงขนาดนนหรอก <c oughs> ไอ้สองคนนี้ก็เว้อร์ไปนะครับรบ,บอกว่าวัฒนธรรมเขาเนีน่ยอาจจะไม่ได้เข้มงวด เหมือนทาหารยุคคอนเวนชั่นอลอาจจะเป,เป็นรูปแบบการรบของเขาเนี่ยมันคงต้องคือใช้คําว่าอยู่หน้าศึกแล้วไงแม่งยิงกระสุนกันมีทางออกแล้วก็ต้องลองแล้วอะเราเราก็ไม่รู้ระบบเขาเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยเป็นระบบทหารที่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ผมฟังนะกว่ากว่าปกติที่เราเห็น,นคือเพราะว่าถ้ามันไม่มีเลยสองคนนี้คงไม่เขียนหนังสือแบบนั้น <laughs> นะครับ <laughs> แต่ว่ามันมีความชัดเจนว่าเขาเทินทุกอย่างที่อาจจะดูแล้วเป็นอุปสรรคให้มันกลายเป็นประโยชน์กับเขาได้ตลอดเวลานะครับ เราก็จะเห็นว่าอย่างสมมติใครจะไปอิสราเอลก็จะพบว่าเรื่องความมั่นคงเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาแบบนี้แต่เขาเกิดมาเขาเทินสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้นอกจากเมนเทอลิตี้อันนี้คืออยากจะชวนคุยต่อเพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยหัวใจสําคัญที่อิสราเอลมีมากที่สุดคือคนนะเท่าที่ผมฟังคือคนเนี่ยมันพอมันเจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคแล้วมันเปลี่ยนเป็นโอกาสได้หมดเนี่ยมันเลยทาให้ทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชาติเขาขึ้นมาได้นะครับก็เลยอยากทราบ มุมองเหี่ยว่าเมนเทลิตี้ของคน Israel อิสราเอลมีอะไรที่น่าสนใจเช่นการที่เขาเนี่ยย้ายถิ่นฐานบ่อยหรือการที่เขาประชากรเขาน้อยเวลาเขาคิดอะไรเขาคิดไประดับโลกหมดเขาไม่ได้มองว่าจะต้องขายแค่คนในชาติตัวเอง oh, อย่างนี้เป็นต้นเฮนียอาจจะลองแชร์ได้ไหมครับมีอะไรน่าสนใจเฮียขอแชร์ประสบการณ์ที่อยู่ที่ย่านคนยูนะที่ลอนดอนเพราะว่าอยู่มาแล้วก็ถามเขาตอนแรกก็ใช้คาว่าเราได้ยินชื่อคนอยูนะเรากลัวครับคือคนอยูเาจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวมากเช่นจมูกยาวใส่แว่นหนาหนาดูแลเข่งขึม ใส่เสื้อผ้านี่แบบคือถ้าเป็นออโธด็อกซ์อย่างที่บอกนะอันนี้ขอนอยาลายสั่งว่าเข้มงดหน่อยเข้มขมากๆพอสมควรเช่นเขาจะมีเปยอตก็คือผมเกลียวนี่เนาะแล้วก็เข็มขัดเขาก็จะมีถ้าเป็นผู้ชายจะมะีได้สีขาวมัดอยู่เรียกว่าซิทซิ <c oughs> นะครับแล้วหมวกเนี่ยเขาก็จะใส่หมวกแบบหมวกปีอ <c oughs> ขอดมาก็จะเป็นหมวกที่เรียกว่ากิบบ้าอันนี้คืออยูออโธดอกซ์นะครับเขาอยู่ด้วยกันเราเจอแบบนี้แล้วเขาแบบเริ่มตั้งคาถามแล้วว่าข้อแรกเลยที่เจอทําไมเขารวยวะแล้วก็ ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะครับเด็กๆเ,เขาทุกคนดูเหมือนฟอร์แมตแบบนั้นตั้งแต่เด็กเขาใส่เสื้อผ้าแบบเดียวตลอดเวลาเ mm hmm. มียเจ้าของบ้านสะพายกระเป๋าใบเดียวตลอดเจ็ดปีที่รู้จักกันอืสน mm ิ hmm. ทที่เหนียวมาก mm hmm. ผมใช้คําว่ามัธยัติแล้วกันนะพอสนิทกันถามเขาทําไมคนยิวฉลาดวิทย์พูเหมท่นทุกคนเลยสิ่งนี้ไม่ใช่โชคครับสิ่งนี้คือการเลี้ยงดูของพวกเราอื mm hmm. ไม่เคยย่อหย่อนผมบอกว่า ขอโทษผมไม่ได้ออฟเฟนคุณนะลูกคุณอายุสิบขวบยังใส่แว่นหนาเลยวิทย์พวกเราถูกฝึกให้อ่านตำราทุกวิชาเป็นสองภาษาตั้งแต่เด็ก oh. เช่นคณิตศาสตร์สมมติเรียนะฮะแอลจีบราภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูเล่มขนาดง้นอ่านสองอย่างเพราะฉนั้นเวลาที่เขารวมตัวกันได้ทุกคน<ๆ>เขาก็พูดภาษาฮิบรูได้เด็กทุกคนตรงเวลา เด็กทุกคน<ม>อยู่ภายใต้บรรยากาศที่เข้มงวดตลอดเวลาในการเรียนรู้บอกว่าแล้วทำไมต้องถือกระเป๋าใบใหญ่วิทย์เราใช้กระเป๋าใบเดียวตลอดชีวิต <c oughs> เราเหมือนกันไหม,มคือผมอันนี้ก็เข้มงวดมากนั่นคือออโธดอกซ์นะครับอันนี้จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเทรดิชันหน่อยนะมัธยัติมากเขาบอกตลอดประวัติศาสตร์เขาครับ เขาเจอความไม่แน่นอนตลอดเวลาเขาต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยเขาต้องไปเจอกับสังคมที่ไม่เป็นมิตรเขาต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเขาเขาไปที่ไหนมีแต่คนมองว่าเขาแปลกถิน่นมาถึงปั๊บเนี่ยเห็นเขาแบบมีไปยอดเงี้ยยูเป็นคนยูนี่เขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนกับคนทุกคนแต่นั่นเราว่าอังกฤษคงแตกต่างเนาะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีออโตดอกเดินไปคนก็งงว่าดูแลแปลกนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้เราดูประวัติศาสตร์เขาครับเขาไปที่ไหนปั๊บ อย่างเช่นร็อดชัยไปเติบโตที่ย่านยูเรนกาสที่แฟรงก์เฟิร์ตอยู่คุณเป็นคนอยู่คุณอยู่ด้วยกันเอา้าใช่ไหมฮะคุณไปที่ไหนคุณมีเกตโตเกตโตคือพื้นที่ปิดนะเจอสมัยพระเจ้าหลุยเป็นแคทอลิกเจอยิวบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มตลอดคือแปลกแปลกที่อืแล้วเรามองเปรียบเทียบกันนะครับกับเรื่องยิวของบูรพาทิศในยุคปัจจุบันครับเราเห็นหน้าตีหน้ามวยเป็นเรื่องปกติ เรามองย้อนกลับไปครับสมัยที่คนจีนมาเยอะๆไอ้เจ๊กยุคนั้นฟีลิงไหมฟีลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าแปลกทําไมเด็กหน้าตีอะใส่แว่นหน้าตาเนื้อไม่แม่งเรียนเก่งทุกคนวะ <laughs> มันมาลักษณะคล้ายกันนรเพราะว่าเป็นคนแปลกถิ่นในยุคนั้นและพวกเขาก็คงจะถูกสอนมาในลักษณะที่ว่าเขาต้องเข้มขงวดที่ทึ่งมากครับตอนที่ทําประวัติศาสตร์สงครามสี่ตอนนั้นฟังได้ในเอ็ดวินท์สตรีนะครับอันนั้นสงครามล้้นๆเลย ไม่ว่าสงครามจะห่างกันกี่ปีเช่นกรณีสงครามครั้งที่สองนะครับการการยึดทองสุเอตจกนกระทั่งมาสงครามอวกนห่างกันทั้งหมด1ิบอดปีนะครับแต่มันน่าสนใจตรงไหนครับสิบเอ็ดปีนี้ไม่เคยรีแลกซ์นะครับถ้าเป็นหลายชาติคือไม่มีสงครามแล้วสบายๆไม่ใช่ครับกลายเป็นกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมผมไม่ได้บอกอียิปต์ไม่เก่งนะครับแต่ว่าต้องยอมรับกรณีนี้เราถอดบทเรียนออกมาได้และบทเรียนของเขาคือผ่านไปสิบเอ็ดปี เขายังคงเข้มงวดอยู่หรือยุคต่อมาครับยุคโกลเด้นเมย์การที่ท้ายที่สุดเขาสามารถตีโต๊ะกลับไปทั้งสองแนวรบที่ราบสูงโกล,ลังกัสูเอตมันเป็นการบอกเลยครับมันเป็นการบอกว่าพวกเขาไม่เคยอยู่นิ่งทหารประจําการยังมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยเบาบางลงไปกว่ายุคนั้นไม่รู้เท่าไหร่ยังคงเข้มงวดตลอดเวลาเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่า โลกนี้ปลอดภัยแล้วคออือพอไมเซ็ตมันเป็นแบบนั้นอยู่ในโลกที่ไม่ปลอดภยัยทําให้เขาต้องทาให้ตัวเองเข้มแข็งตลอดเวลาตลอดเวลาครับความเข้มงวดความแอคทีฟและดูนะครับว่าทุกอาชีพของเขาครับทําไมานักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นแล้วก็ได้รางวัลโนเบลต้องเป็นคนยิวเยอะ <c oughs> จะเรียนอะไรเรียนให้เต็มที่ที่สุดโอกาสมีเนาะเขาถูกเสี้ยมสอนมาแบบนั้นว่าเราเป็นเสือน,นอนกินไม่ได้เราอยู่สบายไม่ได้เพราะว่า ทุกอย่างเป็นภัยคุกคามเหนือเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่เดี่เราจะพบว่าเขาเป็นชาติที่ไม่รีแลกซ์ครับ,รบไม่รีแลกซ์ในเชิงบวกนะครับทําอะไรมาปับ๊บว้นนี้เด็กกินไปได้สิปีคําว่าเสือน,นอนกินระยะหลังเวลาที่เราจัดอย่างสิงค์และซอสสมิธคำหนึ่งที่จะได้ยินจากคนทุกคนเลยเราต้องปรีแล้วเราต้องปรับอเพราะจะมีกลุ่มคนประเภทหนึ่งที่คิดว่าเราคิดโปรดักมาครั้งหนึ่งลวเราอยู่ได้ตลอดชีวิต อิสราเอลคงไม่ใช่ครับอ <ừ> um. บวกกับการที่เขาเนี่ยเชื่อมโยงครับระหว่างเขากับประเทศรอบข้างเช่นกรณีสหรัฐอเมริกาทําให้เรียนรู้ได้ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ด้วยไม่ได้แบบอยู่แค่กระจุกอยู่กับตัวเองอย่างเดียวก็เอาเคลองคิดดบูบ้านเราเนี่ยลักษณะที่คล้ายอิสราเอลคืออะไรครับ <c oughs> คือการที่เรามีคนต่างชาติมาลงทุนเยอะมากนะใช่ใช่เราเปิดรับต่างชาติเยอะมากวัฒนธรรมเรื่องของเศรษฐกิจทุกอย่างซึ่งงูที่เราที่เราคุยถึงนิยานุจีนะ แกเอามาเป็นชิ้นๆแล้วดูว่าข้างในเขาทาอะไรแต่ไม่ใช่คิดแค่ว่าเรารับจ้างประกอบนะแต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาเราทําอะไรต่อ,อมผมไม่ได้บอกเราต้องมี national car เพราะมันยุคนีมน้มันไม่ควรจะเปิดบริษัทรถยนต์เพิ่มแล้วแต่เราเป็น ODM ได้ไหม Original Design ว่าเขาทําอะไรเราพัฒนาอะไรเรามีบริษัทไอทีเรามีบริษัทเทคที่เข้ามาลงทุนไม่น้อยอเฮ้ยเราเรียนรู้ได้จากเขาได้บ้างแต่อิสราเอลคือเหมือนกับถอดทุกอย่าง พอทุกอย่างปรับจินตนาการฟังเรื่อง ICQ อย่างขห้ไปดูนะครับ4คนนี้สัญญาว่าจะไม่ออกจากห้องจนกว่าจะคิดได้ว่าจะทําอะไรเป็นพิเศษและเป็นพิเศษคือสิ่งที่โลกนี้ยังไม่มีครับ unprecedented ไม่เคยเกิดบนโลกนี้นั่นคือ instant messaging ครับฟังไปแล้วเหมือนกับเอะหรือว่าถ้ามองกลับมาที่คนไทยคนไทยอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาหารดีน้ําดีอากาศโอเค พอมันไม่ได้ลำบากไม่ได้แล้ง่กดกัน<ๆ>ก็เลยคือมันปลอดภัยเกินไปหรือเปล่าที嗯嗯่ผมไม่แน่ใจเกี่ยวนะถ้าเคยลองคิดแบบนี้รุ่นรุ่นสื่อผืนหมอนใบกับคนเจนเราครับความกระตือรือร้นเท่ากันไหมต่างกันแล้วละ่ะคือต้องเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่าผิดนะครับเราก็อาจจะลองคิดว่าวิธีการในการที่เราจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นเหมือนอิตาลีนะเราขายความสวยความก็สามารถทําได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากเขาคือเขาเป็นชาติที่ อะไรก็ตามที่มีอุปสรรคหน้านั่นคือโอกาส<ม>ในการ<ม>ที่พวกเขาจะสามารถสร้างสารรค์มูลค่าใหม,ม่และเศรษฐกิจใหม่แต่ที่ถามว่าประทับใจมากๆนะครับโลกซอฟต์แวร์มาในสมัยที่โลกยังไม่มีใครคิดว่าทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์ใช้<ม>เขาคิดแล้ว,วซอฟต์แวร์เขาจะไปอย่างไรนี่แหละครับดอทคอมมาไม่ใช่แค่ซื้อนะครับ้องคิดว่าแล้วเราทำอะไรให้ดอทคอมได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพูดว่าเราต้องตามกระแสโลก แต่ผมดูแล้วเนี่ยอิสราเอลรวมถึงสมมุติเรามองย้อนกลับไป men who built America George Westinghouse Thomas Edison Cornelius Vanderbilt พวกนี้ไม่ได้ตามเทรนด์นะครับพวกนี้คิดว่าโลกเขาอยากจะดีไซน์โลกข้างหน้ายัางไงแล้วเขามีสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็สร้างตลาดใหม่ของเขาเองที่ประทับใจมากนี่เปรียบเทียบกันแต่ไม่ใช่คนอยวนะฮะ i s o n พัฒนาหลอดไฟขึ้นมาได้เป็นคาร์บอนใช้ได้1,200ชั่วโมงไม่ได้คิดแค่นั้นเขาคิดต่อครับ ถ้าวันหนึ่งบ้านคนอเมริกันทุกบ้านในเมืองใดเมืองหนึ่งใช้หลอดไฟเป็นมื่นจะเป็นยังไงแล้วคิดต่อการส่งกระแสไฟฟ้าทำอย่างไรครับเหมือนกันครับอินเทอร์เน็ตบิลเกตเคยพูดครั้งหนึ่งอยากให้คนอเมริกันมีคอมพิวเตอร์ใช้บ้านละหนึ่งเครื่องอิสราเอลก็มานั่งคิดถ้าคนใช้อินสแตนท์ s มสซ i จริงถ้าวันหนึ่งโลกทั้งใบมีการใช้ไซเบอร์ ดูสิครับเราคิดว่าเราจะทําอะไรมีฟีเจอร์อะไรเ่า security ทุกคนต้องมี security คือลองดูดิครับว่าวิธีที่เขาคิดซึ่งมาจากรากฐานเรื่องของทหารด้วยสั c u r i t y ด้วยใช้คำว่าสัญชาติตยานของการระวังภัยครับนะครับโอเคก็อาจจะมีสิ่งอื่นอีกนะฮะแต่ทุกอย่างที่เขาคิดมาคือทุกอย่างมีอุปสรรคมีน้ำเค็มต้องเทิรนออกมาให้พอปลูกได้ มีเรื่อง GPS ระบุพิกัดทางอาหารต้องเอาไปขยายผลได้ทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาคิดแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นขีดจำกัดของพวกเขาครับรับอันี้คือชาติอิสราเอลนะครับชาติที่เปลี่ยนจากคำว่าแร้นแค้นกลายเป็นร่ำรวยและรุม่มเรืองได้อย่างน่าสนใจนะครับขอบคุณเฮลวิทสไตล์ด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคว้าโ <laughs> อ,อกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์ถ้าคุณคือคนที่ต้องนำอง,องคอ์กรบริหาร ขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตถ้าคุณคือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางกลยุธทธ์ทางภาครัฐและเอกชนถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงน,นี่คือฟอรัมแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4กับงาน The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต รวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทุลล่ำซ้ำเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุภวุฒิสายเชื้อกอบศักภูตระกูลพยงมศรีวณิชคัตยาอินทราวิชยัยสมโพงศ์อาหุนนยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาโคน่เก็บครบทุกมิติเจาะลึกเมกะเทรน2024ทั้งมิติเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมสังคมและการเมืองเจาะลึกอินไซต์อัปเดตข้อมูลล่าสุดก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแลกเปลี่ยนความรู้ลุกวงในกับผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทยกว่า40คนเปิดโอกาสในการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งคอมมูนิตี้ที่รวมผู้นำและผู้ออกแบบนโยบายกว่า3,000คนพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566 จัด3วันเต็มณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นคว้าโอกาสล่าอนาคตลวงอินไซต์กับงาน The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต Global Economic Background. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.